โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่นี่ก็มีส่วนที่ทางหลายๆภาคส่วนเนี่ยเข้าไป เมืองนวัตกรรมนะครับเดี๋ยวก่อนเดอะคราวก็ไปเข้าไปแหล่งผลิตบ่มเพาะนวัตกรรมจนหลายๆคนมักจะนึกถึงซิลิคอนวัลเล่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูก่อนอัปเดตก่อนมันนี่ไงนะฮะไม่รู้จะกดอันไหนดีอลังการครั้งนานจังใจเย็นหาข้อมูลอยู่โอเคอ่ะถ้ามีโอกาสได้ไปดูงานนะครับของวังจันทร์วัลเล่นะครับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า Eastern Economic Corridor ของลุงตู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองเนาะมันก็จะมีในเรื่องของโรงเรียนกำเนิดวิทย์นะครับเป็นโรงเรียนประจำที่คัดเยาวชนหัวกะทิปีการศึกษาละ72คนเข้ามาเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่วังจันทร์วัลเล่นะครับเป็นการพัฒนาในเรื่องของโรงเรียนนี้แบบว่าเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมนะครับดีมากๆเลยใครสามารถไปเรียนโรงเรียนนี้ได้นี่คือสุดยอดนะครับโดยนักเรียนที่จะสอบผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาฟรีเป็นเวลา3ปีนะครับเน้นไปที่ชีววิทยาเคมีฟิสิกส์นะครับแล้วก็ทำงานวิจัยมีหอพักสำหรับนักเรียนแล้วก็นะครับสามารถกลับบ้านได้วันเสาร์อาทิตย์ด้วยวังจันทร์วัลเล่มีสถาบันวิทยาสิริเมธีคืออะไรครับวิทยาลัยวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะมีภาคความร่วมมือที่สวัสดีค่ะเป็นด้อมส้วมค่ะอ้าวเหรอไม่ใช่คุณแก้มไม่ใช่คุณแก้มเป็นด้อมแดงไม่ใช่หรอผมจำได้นะครับเดี๋ยวเรื่องหมออ๋องเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวมาบอกนะครับแล้วก็หุยจะอธิบายยังไงดีอ่ะมันเยอะไปหมดเลยเนี่ยวังจันทร์วัลเล่ทำเยอะไปหมดเลยอ่ะโอ้โหมันอธิบายไม่หมดไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดีอ่ะทุกคนไปเสิร์ชเองแล้วกันนะวังจันทร์วัลเล่อ่ะอลังการมากเลยอ่ะแล้วก็จะเป็น innovative innovation zone นะครับพื้นที่สำหรับวิจัยนวัตกรรมประเทศนะครับแล้วก็แหล่งรวมโครงสร้างพื้นฐานมุ่ง6กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่นวัตกรรมการเกษตรนะครับชีวภาพแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงเห็นไหมแบตเตอรี่ EV อย่างที่บอกไปการขนส่งสมัยใหม่ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์โรบอติกเห็นไหมโรบอติกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแล้วก็การบินอวกาศเห็นไหมการบินอวกาศคืออะไรคือธุรกิจอวกาศของเราที่เรามีแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญโอ้โหสุดยอดนะครับผมบอกเลยว่าโคตรสุดยอดอ่ะเนี่ยลุงตู่แล้วก็จะมีแบบเนี่ยแล้วเขาก็จะมีเว้ยแบบปตท.ก็อยากมาลงทุนเนี่ยปตท.เห็นไหมปตท.เองแกก็อยากมาลงทุนเว้ยเนี่ยโครงสร้างพัฒนาที่วังจันทร์วัลเล่มีเดอะคราวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาร่วมโครงการโหอ่ะเนี่ยวังจันทร์วัลเล่จบนะรุ่นตู่ของจริงนี่คือของจริงครับ EEC คือเจริญของจริงก็ผมถึงบอกกีบไงบอกว่า EEC เนี่ยฐานเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกว่าเก็บเงินลงทุนเก็บเงินเข้าสู่ประเทศอะมากที่สุดกว่าที่อื่นๆน่ะเอาเข้าใจป่ะคือเงินที่เข้าประเทศอะอยู่ในโซน EEC อะประมาณ 80% ถึง 90% แล้วในอนาคตอีก3ปีคิดดูถ้ารถไฟฟ้าตัดผ่านสนามบินเสร็จนะครับโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังอู่ตะเภาเสร็จคุณว่าจะเป็นยังไงสวัสดีครับพี่ปุ๋ยสวัสดีนะครับเลิฟครับอ้าวต่อมาเอาเรื่องอะไรอีกถามมาอ่ะเป็นไงลุงตู่ดีไหมดีมากๆนะครับดีมากๆด้อมส้มคนไหนที่หัวชนฝานะเรื่องของมึงแล้วแต่ว่า300กว่าคนเนี้ยที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดให้ด้อมส้มฟังนะครับพูดให้คนที่เลือกกาก้าวไกลแล้วรู้สึกว่าฉันกาผิดครับมีประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดทุกคำ ไม่ได้พูดเพื่อด้อมส้มหัวชนฝาครับพูดเพื่อกลุ่มที่เขาเลือกกาก้าวไกลแล้วเขากาผิดครับเนาะโอเคไหมมีประโยชน์ไหมจำเป็นต้องแคร์ไหมสำหรับด้อมส้มหัวชนฝาแต่ด้อมส้มที่อยากได้ความรู้ยินดีไหมยินดีเข้าใจไหมเรื่องทะเลไทยกัมพูชาเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะนี่ เขาจะสำนึกไหมครับน่าจะไม่นะสุดยอดเลยลูกเพียกด้อมส้มขยะของประเทศอันนี้ก็คิดว่าถ้า
ถ้าเป็นด้อมส้มที่ไร้ความรู้ผมก็ว่าจริงนะฮะแล้วก็เป็นด้อมส้มที่แบบปิดหูปิดตาอันนี้ผมก็ว่าจริงแต่ถ้าเป็นด้อมส้มที่เขาเปิดรับความรู้แล้วก็คือคิดว่าอยากจะหาอะไรใหม่ๆคิดว่ารู้สึกว่าอยากจะเปิดรับอะไรใหม่ๆที่มันสวิงโหวตอะนึกออกไหมเหมือนพี่เอกชัยศรีวิชัยอะ ที่ตอนแรกเขาเป็นด้อมส้วมอะแล้วเขาก็เปลี่ยนอะอย่างนั้นอะสวิงโหวตอะนึกออกไหมก้าวไกลชาติหน้าก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลจริงคุณแก้มจะเป็นได้ยังไงขนาดพิธาฟีเวอร์คุณยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยนับภาษาอะไรกับข้างหน้าเนี่ยจนคนเขาแบบประทับใจผลงานลุงตู่กันหมดแล้วอะน้องคุณจะเอากลับไปไหนได้ผมแค่พูดว่าให้ทุกคนที่เคยเลือกลุงตู่กลับมาเลือกลุงตู่แค่นี้คุณก็จัดรัฐบาลยากแล้วคือคุณไม่ต้องกลัวนะว่าทางฝั่งเหลืองจะไม่ชนะคุณไม่ต้องกลัวชนะอยู่แล้วท่านพีรพันธ์ชนะอยู่แล้วแล้วคุณไม่ต้องไปกลัวต้อมส้มคุณไม่ต้องไปกลัวก้าวไกลผมบอกคุณเลยนะผมคุณไม่ต้องไปกลัวก้าวไกลแม้ว่าเขาจะล้วงลึกไปถึงเด็กหูไปทำการเมืองกับเด็กมัธยมคุณคิดดูดิคุณดูการเมืองนี่มันโหเด็กผ้าใสๆนะครับคนมีผลงานดีจริงต้นรักใช่คุณแก้มเลือกทางบ้านยังแพ้เลยเออส้มทั้งแผ่นดินส้มทั้งใจกาสองใบยังแพ้เลยคุณยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เลยนะภาษาอะไรกับวันนี้ที่ก้าวไกลเนี่ยกลายเป็นแบบตอนนี้นะครับนะครับน่าจะไปสู่9กรามเรียบร้อยแล้วนะครับสสแต่ละท่านเนี่ยเรียกได้ว่าเลือกมากา2ใบเนี่ยยังไม่รู้อีกหรอครับว่าการกา2ใบนั้นกูจะได้เจอกับสสแบบไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณไม่ต้องไปกลัวเอาแค่นี้เอาง่ายๆเลยทุกคนเราแค่อย่าพลาดเราเดินไปกาท่านพีรพันธ์แล้วเราแค่เอากลุ่มแบบสีเหลืองอะที่เคยรู้สึกว่าลุงตู่ไม่มีผลงานอะที่เขาไม่รู้ข้อมูลอ่ะที่เคยรู้สึกว่าลุงตู่ไม่มีผลงานที่เขาแบบเฮ้ยเอาเริ่มเห็นแล้วว่าลุงตู่ทำอะไรบ้างเอาแค่เนี้ยคุณเอากลับมาเลือกใหม่พันธมิตรกปปส.ที่เขายังไม่เคยรู้ว่าลุงตู่ทำอะไรอ่ะเอากลับมาเลือกเหมือนเดิมแค่นี้ก็จบแล้วนะครับเพราะอะไรขนาดพิธาฟีเวอร์คุณยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับวันนี้ที่สีเหลืองเนี่ยลุกฮือขึ้นมาทั้งประเทศไทยโอ้โถอาถูกป่ะมันจะไปจัดรัฐตั้งรัฐบาลกับใครเฮ้ยคุณไม่ต้องกลัวเลยนะครับครั้งนี้ไม่ได้เลือกก้าวไกลค่ะแต่ครั้งหน้าก็ไม่เลือกค่ะมันไม่ใช่ประชาชนทุกคนอย่ามาบอกว่าทั้งแผ่นดินผมเองก็ไม่เลือกนะครับเนี่ยแล้วผมเป็นตัวตึงเนี่ยพา300กว่าคนเนี่ยเนี่ยถ้าไลฟ์ตอนกลางวันนะประมาณ800 700 800คนยังมีน้องเทพกบอีกนะ700 800คนยังมีเนี่ยปาไปพันนะมีพี่ยายขินโอ้โหไม่ต้องกังวลหรอกนะมันไม่ได้เหมือนกับตอนก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งนั้นสื่อเราก็ไม่มี TikTok เราก็ไม่ได้เล่นคุณไม่ต้องไปกลัวนี่พูดจริงๆไอ้หลายๆคนมันนี่พูดความลับนะด้อมส้มมันโง่จริงๆกีบมันโง่มันนึกว่ามันแบบส้มทั้งแผ่นดินมันนึกอย่างนั้นไงแล้วมันก็ทำไมพราวแล้วมันก็ไม่ได้ยอมมาดูไม่ได้ยอมมาหาความรู้ความจริงว่าคนอื่นเขาไปถึงไหนเนี่ยเราพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันไปแก้เกมเดี๋ยวมันเสียงมากขึ้นไม่ดีใช่ป่ะคนสลิมมาผมบอกให้ทุกคนผมบอกสลิมมาก่อนการตลอดถ้าคุณแทงมาทางสลิมยังไงคุณก็ถูกยังไงคุณก็ชนะนี่เรื่องจริงใจโคตรฟูเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะส้มเนี่ยแทงผิดมาตั้งแต่เลือกเพื่อไทยแล้วพอมาวันนี้ปุ๊บรู้เช่นเห็นชาติแล้วเนี่ยฉันไม่เลือกแล้วนะพรรคเพื่อไทยอะไรทำไมแต่ก่อนมึงเลือกรู้ใช่เนี่ยสลิมเนี่ยมาก่อนการทุกเรื่องเราเห็นแล้วโอ้โหแดงประชานิยมเยอะไว้ตอนนั้นใช่ป่ะเอาทุกเอาผมพูดถูกป่ะเอาผมพูดถูกป่ะเอาตอนนั้นเราเห็นน่ะคุณจะมาบอกว่าฉันเนี่ยกินอิ่มนอนอุ่นถึงแม้ว่าจะโกงแต่ว่าประเทศก็เจริญไม่ได้นะครับอันนี้ผมบอกผมขออนุญาตนะทุกคนนะจะเป็นด้อมแดงหรืออะไรผมก็ต้องขอโทษแต่มันเป็นความข้อเท็จจริงที่คุณกินอิ่มนอนอุ่นเพราะว่าประชานิยมนั้นนโยบายต่างๆที่เขาแจกที่เขาให้คุณน่ะภาระหนักมันดันไปตกที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไงแล้วพอเศรษฐกิจช่วงลุงตู่ไม่ดีคุณก็บอกว่าลุงตู่ไม่ดีแต่ช่วงทักษิณกูไม่รู้แหละฉันไม่รู้ฉันเป็นชาวบ้านธรรมดาตาติตาสาแต่ฉันกินอิ่มนอนอุ่น What โอ้ขอบคุณมากคุณแก้มต้อมแดงขอโทษแต่มันต้องลากมาไงว่าทำไมสลิมถึง นะขอโทษผมไ
แต่ผมอย่างนึงนะผมไม่เคยว่าด้อมแดงเลยสังเกตไหมผมไม่เคยทำคลิปต่อว่าด้อมแดงผมไม่เคยทำคลิปไม่เคยนะครับนะแล้วก็วันนี้กับคุณเคสามถุยกับการว่าผมก็ได้รู้จักนะแล้วก็ได้เห็นมุมมองบางมุมของเขานะจริงๆไม่เคยว่าแต่ขอนิดนึงนะเรื่องบางเรื่องที่ผมอาจจะต้องพูดเนี่ยมันคือมันเป็นเรื่องบางเรื่องนะครับก็ต้องขออภัยแต่ว่าร่วมรัฐบาลเดียวกันแต่นะยังไงก็คิดซะว่าผมเป็นสลิ่มแล้วกันจะได้คิดว่าอ๋อที่ฟ้าคามพูดเนี่ยมันต้องพูดแบบนี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าผมต้องบอกไว้ก่อนว่านะลากมาเนี่ยสลิ่มมาก่อนการเพราะอะไรนะครับในสมัยก่อนเราก็รู้อยู่แล้วประชานิยมแล้วผมได้ยินคำหนึ่งทุจริตเชิงนโยบายฉันไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยคำว่าทุจริตเชิงนโยบายแล้วพอมาได้ยินปุ๊บแล้วคุณเข้าใจไหมว่าสามเหลี่ยมตรงนี้ฐานเสียงด้านล่างเนี่ยมันมีคนที่แบบกลุ่มเปราะบางอะเยอะกว่าคนที่เขาสามารถที่จะมีอินโฟเมชันและมีความรู้อะนะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าผมก็เลยกลัวว่าหูคุณแลนสไลด์แบบนี้แล้วถ้ามันมีคำว่านโยบายประชานิยมและมีทุจริตเชิงนโยบายผมเพิ่งได้ยินครั้งแรกผมรู้สึกกลัวประเทศจากนั้นผมเลยผลักตัวเองไปอยู่ฝั่งเหลืองเสมอมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เขาฉลาดขนาดนี้ถ้าเขาจะแกมโกงขึ้นมาเนี่ยประเทศก็แย่อยู่เหมือนกันสลิ่มก็มาก่อนการนะครับและทุกอย่างผลทุกอย่างเนี่ยก็มาตกอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแถมเคราะห์ซ้ำกรรมซัดน่าสงสารจะตายพวกคุณไม่รู้อะไรเจอโควิด-19 เข้ามาอีกแล้วคุณก็มาหาว่าเนี่ยกู้หนี้สาธารณะกู้จนเต็มเพดานแต่คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะถ้ากู้หนี้มาจนเพดานน่ะแล้วทำให้มีทองสำรองได้มากขนาดนี้มีเงินทุนสำรองได้มากขนาดนี้นะเชื่อมสัมพันธ์กับต่างประเทศนานาประเทศได้มากขนาดนี้จนพี่นิดเนี่ยต้องเมื่อกี้ต้องบอกเลยไงว่าประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นหับของโลกเข้าใจเรายืนอยู่คนละมุมย่อมมองคนละแบบประชาธิปไตยใครแตกต่างได้เนาะคุณแก้มเนาะหลอนตีมึนเจอสงครามอีกแล้วถ้าเกิดว่ากู้หนี้สาธารณะไปขนาดนั้นแล้วยังได้แอปเป๋าตังค์ซึ่งเป็นแอปที่ค่อนข้างที่เป็นเทคโนโลยีในสมัยนั้นที่คุณก็งงว่าเฮ้ยมันเกิดเทคโนโลยีบนมือถือขึ้นมาได้ไงในการที่ใช้แอปพลิเคชันในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและได้ใช้ชื่อโครงการที่มีแพ็กเกจจิ้งที่น่าสนใจว่าคนละครึ่งดังไปทั่วประเทศไทยอ่ะคิดได้ยังไงอ่ะระบบแล้ว EEC เนี่ยเขาสร้างมาได้ยังไงอ่ะโครงการเอาแค่แลนบริดจ์ในสมัยเนี้ยเจอไอ้พวกกีบเจอไอ้พวกส้มนะครับพักส้มพักที่มันขัดขวางความเจริญสร้างโคตรยากเลย จะสร้างทีสร้างโคตรยากเลยนะครับแต่เอาข้อมูลมาให้ก็ดีถือว่าต้องเอาไปประกอบการตัดสินใจนะครับแต่ว่าสร้างโคตรยากเลยเห็นป่ะลุงตู่เดะสร้าง EEC สร้าง SEC สร้างวังจันทร์วันเล่สร้างแอปเป๋าตังค์คำถามคือทำไมสร้างเสร็จหมดทุกโครงการและโครงการทุกโครงการที่มันผุดออกมามันทำง่ายซะที่ไหนอะแต่ทำไมลุงตู่ทำเสร็จหมดทุกโครงการทำดีเราก็ต้องเชียร์ดิทำไมเราถึงเป็นคนที่มองฉาบนอกอย่างเดียวอ่ะทำไมเรามองแค่คำว่าประชาธิปไตยอย่างเดียวอ่ะต่อให้ไม่มีประชาธิปไตยไม่ต้องมีนักการเมืองเราก็อยู่กันได้ทำไมเรามองทำไมผมถึงรู้ทำไมผมถึงไม่รู้ว่ามีคนด่าลุงตู่ทำไมถึงผมถึงไม่รู้ว่าคนเนี่ยลุงตู่โดนบูลลี่ทำไมผมถึงต้องยอมมาเป็นสลิ่มที่พวกคุณมาดูถูกเพราะผมรู้ข้อมูลไงว่าประเทศมันเจริญขนาดไหนในระหว่างที่คุณด่าและคุณฝังคำว่าประชาธิปไตยไปจนเต็มสมองแล้วคุณก็โจมตีสร้างแบรนดิ้งแล้วด้วยคำว่าเผด็จการกับรัฐประหารน่ะนะฮะเรื่องวัคซีนด้วยตอนนั้นก็ด่าลุงตู่ว่าลุงตู่เนี่ยถ้าโง่ขนาดนี้นะคุณต้องเอาวัคซีนที่ดีที่สุดมาให้กับประเทศไทยตอนนี้เดี๋ยวนี้รัฐบาลทำอะไรอยู่รัฐบาลคนจะตุยกันหมดแต่สุดท้ายเนี่ยลุงตู่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าซิโนแวคเนี่ยคือวัคซีนนะครับที่มันสามารถมีประสิทธิภาพในการทำให้คนไม่ตุยเท่านั้นเลยเราเลยเอาซิโนแวคเข้ามานะครับสมัยก่อนจริงๆแล้วเขาเรียกกันซิโนแวคเนาะเขาเรียกซิโนแวคในคนไทยต้นข้าวคุณหนิงครับคุณครับแล้วปัจจุบันเป็นไงไฟเซอร์โมเดอร์นางานวิจัยบอกมาว่าทำไมครับมีเป็นลิ่มเลือดอะไรไม่รู้ทำให้คนตุยแล้วมีไซด์เอฟเฟกต์มหาศาลมากมายจนต้องออกข่าวอะไรกันถามว่าวันนั้นเนี่ยโมเดอร์นาคือเทพของพวกคุณน่ะดีนะผมเนี่ยไหวตัวทันผมมันซิโนแวค2 เข็มแต่ผมต้องไปอลาสก้า
พอดีว่าต้องลงซีแอตเทิลแล้วก็นั่งเรือสำราญอลาสก้าแล้วอเมริกาตอนนั้นน่ะมังกันไงให้เราฉีดโมเดอร์นาเลยต้องฉีดโมเดอร์นาไปเข็มหนึ่งไม่งั้นไม่ฉีดหรอกโมเดอร์นาน่ะขอโทษเพราะคนที่เขารู้จริงเขามีข้อมูลน่ะเขาไม่โง่และมีสูตรคงสูตรไข้สูตรแคว่สูตรอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเป็นไงล่ะฉีดไปอ่ะเอาสิชอบนักสมน้ำหน้าคนที่ไม่รู้ความจริงเชียร์แล้วก็ด่าคนผิดเป็นไงล่ะร่างกายเอาอะไรไปอยู่ในร่างกายบ้างแล้วล่ะเย้ฉีดไฟเซอร์จะตุยเอาอ่ะคุณแก้มซิโนแวค2เข็มพอไปฉีดไฟเซอร์ติดโควิดเลยแล้วบอกเอาต้องเอาโมเดอร์นามาเอาไฟเซอร์มาพอถามปุ๊บพอฉีดไปปุ๊บอ้าว2ขีดว่ะตอนแรกนึกว่าท้องอ้าวไม่ใช่อยู่เฮ้ย2ขีดอ้าวก็เข้าฉีดโมเดอร์นาฉีดไฟเซอร์ไหนว่ากูจะไม่ติดก็ติดอยู่ดีก็ติดอยู่ดีสรุปทวงคืนได้ไหมสิ่งที่ด่าลุงตู่ไปทวงคืนได้ไหมอายไหมที่ด่าลุงตู่ไปอ่ะไม่อายก็ทวงคืนได้ไหมความดีอ่ะทวงคืนมาก่อนได้ป่ะอ่ะหลายเรื่องนะเนี่ยต้องทวงคืนหลายเรื่องแล้วทวงคืนตั้ง9ปีไม่รู้จะทวงอะไรมาก่อนมาหลังดีคนที่แบบแค่กลับมาเลือกลุงตู่กลับมาเลือกรวมไทยสร้างชาตินะกลับมาเลือกท่านพีรพันธ์แค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้กีบมันก็จัดตั้งรัฐบาลยากแล้วแค่นั้นเองฉีดโมเดอร์นาปุ๊บติดโควิดเลยซิโนฟาร์มดีสุดซิโนฟาร์มได้ตีตู่ดีตรงไหนก็อธิบายอยู่นี่ไงก็รับฟังสิถ้าคุณไม่ฟังเนี่ยคุณจะไม่รู้ข้อมูลและคุณก็จะแบบฝังชิปอยู่แต่กับนโยบาย112แต่ไอ้299นโยบายของก้าวไกลของกีดเนี่ยผมบอกให้เลยนะผมบอกให้คุณอย่างนี้คุณต้องตื่นมากๆเลยนะเพราะว่าแฟลกชิพของเขาคือรัฐสวัสดิการตั้งแต่เกิดยันตุยเราต้องมีสวัสดิการที่ดีเราต้องมีเงินให้กับคนผู้สูงอายุเราต้องมีค่าแรงงานที่ดีประเทศไทยต้องเจริญกว่านี้ประเทศไทยต้องไม่ตกหลุมอะไรบางอย่างของเขาอะแล้วผมถามคุณคำหนึ่งคุณได้เคยอ่านนโยบายของก้าวไกลบ้างไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนโยบายเศรษฐกิจอะที่แฟลกชิปก็คือรัฐบาลให้สวัสดิการคุณตั้งแต่เกิดยันตุยผมถามคุณจากหัวใจเลยหมื่นดิจิตอลเนี่ยคุณแฮปปี้กับมันไหมคุณว่ามันเปลืองเงินไหม500,000,000,000แต่รัฐสวัสดิการตั้งแต่เกิดยันตุยของก้าวไกลแจกตั้งแต่เกิดยันตุยเอาแค่ผู้สูงอายุ 3,000 ก็3เกือบ400,000,000,000แล้วเอาตังค์ที่ไหนมาแจกถ้าไม่มีลุงตู่เนี่ยแล้วเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยกำลังคุยอยู่ว่าไทยเรากำลังจะเป็นหับของเอเชียของโลกเนี่ยให้ฟังอีกทีไหมคุณจะเอาเงินที่ไหนมาแจกจะเอาเงินที่ไหนมาแต่คุณตอบผมให้ได้สิเงินจากไหนผมใช้คำพูดเดียวคุณไอซ์เนี่ยตำบลกระสุนตกถ้าคุณมาเป็นรัฐบาลคุณก็โดนคุณโดนไม่ต่างจากเพื่อไทยเลยเพราะแต่ละโครงการมันทำไม่ได้แล้วคุณก็มาบอกว่าทำไมไม่เขาลองทำก็มันทำไม่ได้แล้วทำไมคุณถึงโง่ล่ะทำไมคุณถึงโง่ยอมให้เขาหลอกล่ะให้เราลองมาเป็นรัฐบาลก่อนสิก็ทำไมคุณไม่หาข้อมูลล่ะข้อมูลทุกอย่างอยู่ในอินเทอร์เน็ตว่ามันทำได้หรือไม่หมื่นดิจิตอลเนี่ยทำยากขนาดไหนถึงทำได้ก็ต้องกู้ตั้ง500,000,000,000แล้วภาระตกอยู่ที่ใครสวัสดิการน่ะคุณได้รับอ่ะเอาเงินที่ไหนแจกถามจริงๆเอาเงินที่ไหนแจกแล้วภาษีเราอ่ะเก็บเปอร์เซ็นต์กันน้อยมากถูกต้องเอาสวิตเซอร์แลนด์ไหมเขาเก็บกัน40กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ20ถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์ประเทศไทยเราเก็บยังไม่ถึง10เลยมั้งคุณต้องตื่นเว้ยคุณต้องตื่นภาระไปตกกับประชาชนใช่และนโยบายอื่นๆหลังจากนั้นคือนโยบายปราบรัฐประหารไม่มีอะไรเลยไม่ต้องพูดอะไรมากมีแค่นี้เลยคือปราบลุงตู่แต่เผอิญคุณตื่นลุงตู่เนี่ยการลงจากตำแหน่งของลุงตู่อ่ะทำให้กีบและพรรคส้มเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยช็อตงงแม่งไม่รู้จะโจมตีใครลุงตู่ออกไปทำไมวะ
กูกำลังจะโจมตีเรื่องรัฐประหารอยู่เนี่ยที่จะโจมตีอีกนิดนึงเนี่ยได้เป็นรัฐบาลแล้วคุณต้องตื่นเว้ยคุณเอาตังค์ที่ไหนมาแจกรัฐสวัสดิการผมถามก่อนสวีเดน 50% ขอบคุณมากครับไม่ใช่40ฮะ 50% ลุงตู่ก็ลงอย่างสวยงามแล้วทำไมคุณถึงเชื่อล่ะและนโยบายนอกจากนั้นคุณไม่ต้องห่วงมันเป็นแค่นโยบายปราบรัฐธรรมนูญปี60ปราบโกงไม่ใช่ปราบโกงหมายถึงว่ารัฐธรรมนูญปี60ปราบโกงแต่นโยบายทุกอย่างคือปราบพยายามจะปราบลุงตู่แต่รัฐธรรมนูญ60เนี่ยก็คือเป็นไงเป็นรัฐธรรมนูญปราบคนโกงนะครับมันล็อกไว้หมดแล้วฝรั่งเศสก็เยอะญี่ปุ่นก็เสียภาษีเยอะถามหน่อยเถอะเอ้าตอบผมให้ได้เพราะฉะนั้น431คนครับฟังผมได้เลยนะครับว่านโยบายอีก299ของนโยบายของพรรคก้าวไกลทำไม่ได้ครับเปลืองเงินครับประชานิยมครับปราบลุงตู่ครับมีแค่นี้จริงๆมีแค่นี้จริงๆการปราบลุงตู่ก็เหมารวมไปถึงทำไมครับสถาบันนะมาตรา112ครับมีแค่นี้จริงๆเอาไหนมามันทำได้นะด้อมเขาบอกมาคุณแก้มนึกดูดิเนี่ยพอใช้คำว่าตำบลกระสุนตกอ่ะคุณไม่ต้องเพื่อไทยนะถ้าเป็นก้าวไกลเข้ามาเนี่ยหนักกว่าเพื่อไทยเยอะเพราะคุณเล่นจะแจกรัฐสวัสดิการตั้งแต่เกิดยันตุยอ่ะหนักกว่าเยอะโอเคครับผมอ้าวฟังนะครับคุณแม่แอ้วฟังนะครับฟังดีๆนะครับถ้าแม่แอ้วรู้ผมจะเล่าให้ฟังในสิ่งที่แม่แอ้วไม่เคยฟังดีไหมเล่าในสิ่งที่แม่แอ้วไม่เคยฟังเพราะแม่แอ้วอ่ะโดนกล่อมมาจากพักเดียวและข้อมูลทางเดียวลุงเหนือสวัสดีครับพี่เหลิมโอเคไหมแม่แอ้วฟังวันนี้นะครับประเทศไทยเราเป็นหมากหนึ่งเป็นจุดหนึ่งของ global politics หรือว่าการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าโลกใบนี้การเมืองบ้านเราเนี่ยนะครับโดยถูกแทรกแซงมาตลอดนะครับแทรกแซงโดยใครชาวต่างชาติที่หวังผลประโยชน์และคุมบังเหียนกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นหับเป็นจุดศูนย์กลางเขาต้องการให้นโยบายต่างๆเอื้อกับประเทศเขาให้มากที่สุดคำถามคือถ้าเขาโยนเงินมาจำนวนหนึ่งหลักพันล้านเท่านั้นน่ะ 1,000 2,000 3,000 5,000 ล้านกระจิตลิตเศษเงินยังไม่ถึงหมื่นดิจิตอลเลยโยนมาให้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งที่สนับสนุนกลุ่มและหวังผลในเรื่องของประชาธิปไตยและได้คะแนนเสียงพรรคนั้นจะโดนคุมบังเหียนโดยชาวต่างชาติเรื่องที่แทรกแซงเหล่านี้คุณไม่รู้คุณเคยดูภาพยนตร์ไหมรับทำไมประธานาธิบดีบ้านเขาจึงต้องมีคนโปรเทคมากมายเพราะเรื่องหลังบ้านน่ะคุณไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับตะเข็บชายแดนคุณไม่รู้และสิ่งพวกนี้แหละคนหลังบ้านของประเทศไทยเขาทำหน้าที่นั้นอยู่แล้วใครที่มาแทรกแซงในทุกเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงเขาถึงจัดการแล้วฝ่ายที่คุณพูดมาเมื่อสักครู่นี้เป็นฝ่ายที่ลงทุนไปเพียงแค่ประมาณ 7,000 ล้านแต่ผลประโยชน์ของสิ่งที่ชาติเราเนี่ยนะครับได้รับและยังคงอยู่เนี่ยนะครับมันมหาศาลมันมีมูลค่าเป็นแสนแสนล้านดูเรื่องน่านน้ำอีกไหมพวกนี้แหละองค์กรเหล่านี้ดูแลทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาบอกว่ายุบไปเลยยุบไปประเทศก็เจ๊งเด้ใครเข้ามาแทรกแซงก็ได้หมดแค่วันนี้เนี่ยอุตส่าห์มีองค์กรแบบนี้ยังมีชาวต่างชาติมาแทรกแซงโดยที่ไม่รู้คุณยังไม่รู้เรื่องเลย
พรรคการเมืองบางพรรคนะครับทำหน้าที่และขีดศักยภาพนะครับได้เกินกว่าที่เขาทำได้นะครับเอ้าไม่ฮาคุณโบวี่ฟังนะสมมุติ 5,000 ล้านซื้อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ต้องซื้อหรอกพรรคการเมืองที่มันผุดขึ้นเป็นพรรคการเมืองหน้าใหม่แล้วไม่ได้มีทุนก็ต้องไปขอทุนจากต่างชาติที่เราเรียกว่า I Law Amnesty หรืออะไรก็ตามเราต้องไปขอทุนต่างชาติเพื่อมาลงทุนนั้นน่ะมันทำให้เขาถูกคุมบังเหียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำไมคุณถึงทำไมเรื่องนี้ลึกไหมแล้วทำไมผมถึงต้องมาคุยเรื่องนี้เพราะมันเกินความเชื่อของพวกคุณถ้ากีบยังจะคงแค่แบบแปะไม้กระดานแผ่นเดียวแล้วมีกลิ่นความเจริญเนี่ยผมไม่สามารถคุยเรื่องนี้กับพวกคุณได้รู้เรื่องเพราะว่าอะไรเพราะพวกคุณไม่เปิดรับเพราะมันเกินความเชื่อของพวกคุณน่ะเห็นไหมเพ้อละครับพี่ก็นี่ไงผมถึงบอกพวกคุณไงนี่ไงผมถึงบอกไงว่ากีบมองแค่ชนะประชาธิปไตยรูเล็กๆแต่คนที่เป็นสลิมเนี่ยเขามองเป็นโกลบอลเขามองโกลบอลโพลิติกเขามองประเทศจะเจริญเนี่ยมันต้องไปประกอบด้วยการร่วมมือกับประเทศใดๆการที่เจริญเนี่ยต้องสร้างโครงการอะไรที่มันไปสู่ความร่วมมืออย่างลุงตู่เนี่ยสร้างโครงการขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเชื่อมกับจีนรถไฟฟ้าก็เชื่อมกับจีนทุกอย่างเชื่อมคมนาคมนะครับภาคของการขนส่งเนี่ยก็ดูซิว่าขายท่าเรือเราต้องเชื่อมกับบริษัทใดได้บ้างรถ EV คือมันต้องคุยกันเรื่อง global politics นะครับก็กีบคือคุณมองแค่การเมืองรัฐสวัสดิการคุณมองตรงนี้การเมืองอยากได้รัฐสวัสดิการลุงตู่อยากเปลี่ยนแปลงผมบอกว่าเปลี่ยนแปลงทำไมคุณผิดแล้วที่คุณเปลี่ยนแปลงลุงตู่อ่ะ EEC SEC เนี่ยคือสุดยอดของประเทศไทยเลยรู้เปล่าคือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงคือมองกว้างอ่ะมองที่มุมมองแบบ Bird Eye View อ่ะคุณเข้าใจป่ะก็พอกีดคิดแค่นี้ไงแล้วคุณก็มาบอกว่าเพอร์เจอร์ผมถึงบอกมันคุยด้วยกันไม่ได้มันต้องใช่มันต้องกีบต้องออกจากรูท่อก่อนใช่เพราะว่าเขามองกันไปในเรื่องของข้างหน้าแล้วว่าอนาคตแล้วว่าลุงตู่ทำวังจันทร์วันเล่มานึกออกป่ะมีเรื่องของโรบอติกในเรื่องของหุ่นยนต์ในเรื่องของ AI ในเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับมีในเรื่องของอะไรอ่ะเมื่อกี้ที่พูดไปเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะงานวิจัยชีวภาพนะครับมีโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีมหาวิทยาลัยที่สอนในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีขนาดนั้นแล้วอ่ะขนาดนั้นแล้วคุณรู้เรื่องป่ะเนี่ยรู้หรือเปล่าแล้วทำไมคนไม่เลือกเดี๋ยวจะมีคนถามมาอีกเดี๋ยวจะมีกีบโง่ๆถามเข้ามาอีกแล้วทำไมลุงตู่ดีขนาดนี้เทพขนาดนี้ทำไมคนไม่เลือกไม่ข้อแท้จริงเนี่ยข้อมูลน่ะทำไมมึงไม่รู้ฮะคือผมงงมากผมแบบเอาเนี่ยอ่ะเนี่ยวังจันทร์วันเล่อยู่ที่จังหวัดระยองรู้เรื่องมั้ยเนี่ยนี่เอาให้ดูเนี่ยคุยกับฟ้าคาไม่ต้องห่วงนะครับโอ้ยงงมากคือลุงตู่คุณรู้จักดาวเทียมตีออสไหมกีบรู้จักไหมหรือว่าฟังผ่านๆว่าอ๋อลุงตู่มีดาวเทียมไว้ลุงตู่แต่ก็ในใจก็สงสัยแม่งมีดาวเทียมเลยเหรอวะประเทศไทยมีดาวเทียมเลยเหรอวะในใจลึกๆก็สงสัยแต่พอเป็นลุงตู่ปุ๊บกูก็เลื่อนละปัดไปไม่หาข้อมูลดีกว่าอะไรวะขอโทษเข้าไปถึงไหนแล้วกาลาของคุณน่ะแปะไม้กระดานแผ่นเดียวอยากได้รัฐสวัสดิการก็แค่นั้นอยากได้ประชาธิปไตยลุงตู่เขาพากันไปทะลุโลกแล้วกาลาของมัลติเวิร์สของคุณกับลุงตู่มันต่างกันมากก้าวไกลเขาไม่หาข้อมูลอาศัยแต่ความเชื่อจากคนที่เขามากล่อมคุณน่ะน้องฟ้าคำช่วยตัดคลิปอธิบายนี้ไปวนซ้ำที่ช่องให้พวกรู้แต่เปลือกเข้าใจเยอะๆหน่อยฟ้าคำอัปเดตข่าวดีกว่าค่ะปล่อยผ่านพวกเขาเกีบต้องเปลี่ยนนะสิ่งแรกเลยคือ soft skill เกี่ยวกับเรื่องของ knowledge management การจัดการองค์ความรู้เนี่ยคือกีบต้องเปลี่ยนอย่างรุนแรงผมได้ยินคำว่าอยากเปลี่ยนแปลงผมนึกในใจมึงจะเปลี่ยนอะไรแล้วถามมาตั้งนานแล้วมึงจะเปลี่ยนทำไมลุงตู่เนี่ยควรอยู่
ลุงตู่ไม่ใช่เทพเจ้าเทพยดาแต่ลุงตู่สามารถทำ S-curve ให้กับประเทศไทยได้เคยเก็ตปะคนทำ S-curve ได้อะคือมันต้องเป็นหนึ่งในทศคือทำ S-curve อะแค่นั้นเองนี่คือลุงตู่คุณจะมาบอกว่าโหลุงตู่โคตรเทพเลยเก่งเวอร์ไปอวยมากไปหรือเปล่าลุงตู่ทำ S-curve จบแต่ถามว่ามันจะต้องมี S-curve อีกไหมก็มีต้องมีอีกแต่ไม่ใช่ก้าวไกลแน่นอนกีบแปลว่าอะไรก็คือ3กีบไงฮะกีบก็คือพวกกลุ่ม3กีบนะครับเออนะฮะ3กีบนะฮะไร้สมองแต่อาจจะคิดผิดไปบางคนก็ขออนุญาตเปลี่ยนกับคืนเนาะเปลี่ยนซะคลั่งแต่ลัทธิอยากจะชนะเป็นประชาธิปไตยสักพักไม่รู้ตัวว่าโดนแทรกแซงมาที่เรียบร้อยแล้วครับเจอในทุนต่างชาติซื้อพรรคการเมืองใดสักพักนึงอะสมมตินะซื้อสัก 5,000 ล้านแล้วหวังเป็นประชาธิปไตยเออประชาธิปไตยปุ๊บนี่พยายามที่จะไปไงทลายมาตรา112สถาบันพระมหากษัตริย์ของเราโดนแทรกแซงง่ายเลยทีนี้ครับผมเพราะก็เป็นเบ้เขาอยู่แล้วนี่เป็นเบ้ต่างชาติอยู่แล้วเสร็จเลยทีนี้ครับผมไม่รู้นะว่าพรรคไหนนะเป็นเบ้ต่างชาติอยู่แล้วเสร็จเลยทีนี้พอไม่มีพระมหากษัตริย์ทีนี้เป็นไงครับประชาชนเป็นไงครับก็ผมถึงบอกไงว่าถ้าประชาชนยังยึดโยงและมีปึกแผ่นเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์และรักพระมหากษัตริย์ประเทศไทยเราจะโดนแทรกแซงยากมากนี่แหละคือเหตุผลของเรื่องของความมั่นคงในประเทศพูดลอยๆไปเรื่อยๆ500กว่าคนเขามีสมอง500กว่าคนเขามีสมองนะครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยนี่นี่ข้อมูลลุงตู่ทุกอย่างนี่อยู่ในนี้นี่นักวิชาการนักวิชาการนะครับทุกคนมีผลประโยชน์หมดแหละสื่อมีผลประโยชน์หมดแหละมีผลประโยชน์ทั้งหมดนะครับเราไม่รู้ว่าใครเป็นนายทุนนี่ผลประโยชน์ทั้งหมดแหละนะครับนักวิชาการนักวิชาการถามหน่อยเถอะนะฮะคนบางคนถูกตัดสินทางการเมืองไปอ่ะพอมีผลประโยชน์หน่อยเปลี่ยนสีมันเป็นแบบนี้เออต้องไปให้พี่มอลลี่กับกบมโนฟาดเนอะผมนี่คือแบบว่าผมสู้ไม่ได้กำลังจะให้นะคะยุคนี้คนดีอยู่ยากเงินซื้อได้ทุกอย่างไม่เป็นไรครับเพราะยังไงสุดท้ายแล้วเขาก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ยังไงส้มก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับอย่าไปให้ราคามันคนมีความรู้หน้าแบบนี้เหรอแล้วมันต้องไม่หน้าแบบไหนล่ะเออตลกตลกไหมเออทุกกีบเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยนะถ้าเขาไม่สามารถที่จะมีข้อมูลใดๆท้าทายเราได้นะเขาจะออกลูกกูบูลี่ไปเลยเออกูใส่อะไรที่มันแบบว่าอธิบายไม่ได้แล้วอะแล้วแต่ฉันจะต้องเชียร์ฉันโง่จนโง่จนสุดทางยังไงฉันก็ต้องโง่เชียร์พรรคก้าวไกลให้สุดอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพอเขาไม่ฟังปุ๊บเขาจะแฉไปเลยไอ้ฟ้าคามหน้าเบี้ยวโอ้ยตุ๊ดหน้าเบี้ยวไปเลยไปเลยครับไปเลยฮะทุกคนปั่นไปเลยอย่างนั้นเลยครับผมคือเขาไม่สามารถเพราะความรู้ก็ไม่เอาแต่รักพิธาไปแล้วหมอไม่ช่วยผมเลยนะสวัสดีครับวันนี้อยู่ไหนอ่ะพี่หมออยู่บ้านหรออยู่ที่สถาบันกฎวิชาครับเอาแล้วนอนไหนอ่ะนอนแถวนี้แหละฮะพอดีนอนที่ไหนก็ได้สวัสดีทุกคนสวัสดีทั้ง400กว่าคนครับได้ยินเสียงพี่ชัดไหมชัดน้องฟ้าคามจะบอกอะไรให้มีคนไปตามพี่เมื่อกี้ไปตามมาช่วยใช่ไหมใช่ให้มาถล่มฟ้าคามอ่ะอุ้ยไม่ใช่ให้มาช่วยเออสวัสดีค่ะอาจารย์มาช่วยคือพี่ฟังฟ้าคามแล้วพ่อฟ้าอย่าไปสู้เลยกับพวกแบบนี้ครับเสียอารมณ์บางทีมันเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสเต็กคือบางทีมันเป็นมันโง่ในโง่พี่ก็เรียกว่า IO ใช่ไหมมันไม่ IO มันก็รู้เรื่องแหละแต่มันพิมพ์มามันถ้าไม่ใช่ IO มันก็เป็นไอโคที่ย่อมาจากคำว่าควายอะไรประมาณนี้นะเออคือขอบคุณนะครับเพราะฉะนั้นเราสวัสดีครับคุณวันสวัสดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนคนโยทินเนี่ยคือเขาเนาะเขาเวลาเขาไปว่าคนอื่นน่ะเขาประจานพันธุกรรมเขาเพราะนั้นเราก็อย่าไปสนใจเขาคือเขาถูกสั่งสอนมาแบบนั้นน่ะเขาอาจจะสืบทอดมาจากยีนอาจจะมาจากยีนหรือว่าโครโมโซมที่ผิดปกติโครโมาตินอะไรแบบนี้แหละก็อย่าไปสนใจเราก็คุยเรื่องของเราไงถูกไหม
เราก็คุยเรื่องของเราคือปกติเหมือนตอนในครอบครัวเราอ่ะยังมีพี่น้องที่เราคุยกันไม่ได้เลยถูกไหมพี่น้องเราที่นิสัยไม่เหมือนกันก็มีถูกป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปากหมาเอาคลิกมันออกไปเลยโยทินเนี่ยปากหมาไม่เป็นไรก็พ่อแม่ก็สอนมันออกไปแบบไม่ต้องมาฟังฟ้ากลับอีกตลอดไปสมน้ำหน้าไม่งูนี่ไม่พ่อแม่ก็สอนมาแบบนั้นช่างก็เถอะเขาบอกเลยเขาป่วยไม่สนผมไม่สนคือผมเป็นคนไม่สนอยู่แล้วแต่ฟ้าคามาเขาจะสนนิดนึงมันนิสัยไงพี่มันมาด่าพี่หมออ่ะไม่ผมไม่สนใจไงคือเวลาเราไปเดินไปข้างไปข้างหน้าถ้ามีหมาเห่าแล้วจะต้องเห่ากับหมาไหมล่ะอย่างเงี้ยบอกครับผมทำช่องไม่ดี กบบอกมาว่าถ้าแบบเป็นการแบบพิมพ์แล้วแบบก๊อปปี้เพจก๊อปปี้เพจนะกบบอกว่าต้องไอ้นี่บล็อกมันไปเลยต้องบล็อกออกไปใช่แล้วเพราะว่ามันจะทำให้แบบว่าช่องอะโดนปิดกั้นใช่มันก็มาป่วนไงอย่างเงี้ยถูกสันดานแย่เนี่ยแหละพวกกีบสันดานแย่เมตตาเขาไม่ได้รับแจมเมตตาครับเมตตาแหละไม่ได้รับเขาไม่ได้รับการสั่งสอนมาเออหัวแต่มันด่าแบบด่าแย่ไงด่าพี่หมอด้วยด่าด่าอะไรอย่างเงี้ยมันไปลูกนั้นแล้วไม่สนใจไม่สนใจอายุขนาดนี้แล้วคนด่ามาเยอะแล้ว acting เป็นงั้นแหละพี่หมอคือวันนี้ที่ผมออกมาพูดอ่ะพี่แจมพี่แจมข้างล่างด้วยนะคือที่ออกมาพูดเนี่ยผมได้เห็นคลิปล่าสุดก็คือคลิปนี้อ่ะโอ้โหวันนี้คุณชัยธวัฒน์ฟาดจ้ะมาถึงก็นั่นเลยนะนี่คลิปนี้ได้ยินชื่อที่จะเข้ามาสู่ EP ให้ได้เรามั่นใจครับว่าเจอยังดูยังใครจะเป็นเป็นแล้วจุดสูงกลางเพิ่งจนนั่นแหละเขาเขาเพิ่งจริงๆเอาตรงๆนะเอาตรงๆนะวิเคราะห์ตรงๆเลยจริงๆอ่ะเขารู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วถูกเขารู้มานานแล้วถึงแม้เขาจะเป็นเขาจะเป็นประธานแสนสิริบริษัทขายบ้านซึ่งหวังผลกำไรแต่เรื่องแบบนี้เขารู้มาแล้วแต่ทีนี้คนเราเนี่ยมันจะมีหลายประเภทแต่จะมีประเภทที่รู้แต่ใจไม่เปิดกว้างแล้วก็ไม่ยอมชมใครแล้วพยายามเก็บข้อมูลที่จะเข้าสู่ผลงานตัวเองจะไม่กล่าวถึงคนในอดีตแต่จริงๆถ้าเขาเป็นเจนเทิลแมนนะเขาจะต้องกล่าวในอดีตว่าในอดีตรัฐบาลชุดที่แล้วทำไว้แล้วผมเนี่ยมาเชื่อมต่อให้อันเนี้ยจะทำให้เขาว่าดูดีมากดูดีกว่าเดิมด้วยดูดีกว่าเดิมบอกว่าขอบคุณรัฐบาลชุดที่แล้วที่ได้วางผังโครงการไว้แบบนั้นแบบนี้แล้วรัฐบาลชุดผมเนี่ยจะสานต่อเพื่อจะให้เกิดตัวนี้เกิดขึ้นคุณน่ะจะได้แบบได้ FC แล้วก็ได้ความดีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่ออกมาด่าด้วยพี่จะไม่มีคนมาว่าเราจะไม่ออกมาพูดใช่ทีนี้ด้วยความที่ตัวเขาเองเนี่ยทำงานในลักษณะของบริษัทเอกชนที่หวังกำไรพวกที่บริษัทที่หวังผลกำไรพวกนี้นะจะปั้นบริษัทตัวเองให้โดดเด่นแล้วก็จะทำลายหรือทำร้ายคู่แข่งนะครับจะทำร้ายคู่แข่งด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่เพื่อให้บริษัทตัวเองดูดีอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาจะติดกับนิสัยแบบนี้เขาไม่ได้ติดนิสัยกับในลักษณะของการทำเพื่อประโยชน์ประชาชนทำเพื่อประเทศชาติเขาจะติดกับเรื่องของกำไรนะครับก็ผมเห็นแล้วผมก็คือไม่ใช่แค่คลิปนี้คลิปเดียวที่เศรษฐาเอาผลงานลุงตู่มากอบโกยแล้วไม่ได้กล่าวถึงในอดีตนะไม่ใช่คลิปนี้คลิปเดียวมีตั้งหลายคลิปทำไมไม่พูดเรื่องไอ้นี้ล่ะทำไมไม่พูดเรื่องไปซื้อเครื่องบินการบินไทยล่ะทำไมเครื่องบินการบินไทยนี่จริงๆเกือบเห็นด้วยนะผมว่าผมเห็นด้วยอยู่นะเหรอเพราะอย่างนี้พี่เพราะไม่รู้ว่าพี่ได้ข้อมูลมายังไงนะพี่ไม่หมอได้ข้อมูลมาแบบไหนคือการบินไทยเนี่ยพี่จะมองตรงนี้ก่อนมองคนที่รับผิดชอบงานก่อนคนที่เคยรับผิดชอบงานแล้วเคยมีอดีตที่ทุจริตเคยมีอดีตพัวพันเกี่ยวกับคดีต่างๆเนี่ยพี่จะมองแบบนี้ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้เขากลับใจนะแต่หมายถึงว่าในอดีตเขาเคยทำอะไรที่ไม่ดีไว้อะแล้วเขามารับงานผิดชอบงานพวกนี้อีกอะพี่มีความรู้สึกว่าทำไมจึงให้คนประเภทนี้มาทำงานมันก็เลยเกิดทิ้งแง่ลบในความคิดถ้าสมมุติอะคนที่รับผิดชอบเนี่ยเป็นคนที่แบบทำงานไม่เคยประสบเกี่ยวกับปัญหาแซ่จึงอะแซ่จึงเคยทำมาแล้วไม่ใช่หรอจำไม่ได้หรอคือ
อ่ะผมก็ไม่แน่คืออย่างนี้พี่หมอสำหรับเดี๋ยวผมแป๊บนึงใช่พี่เต้พูดไว้โอเคเลยวันนั้นคุณเต้ก็พูดดีนะผมฟังคุณเต้พูดคืออย่างนี้พี่หมอเอาอันนี้เนาะอันนี้เนี่ยคือผลประกอบการของการบินไทยพอปี63เราขาดทุนอยู่แสนสี่พอปี64เนี่ยลุงตู่มาฟื้นฟูแล้วก็มีกำไรเป็นตัวเขียวอยู่ที่ 55,000 ปี65เนี่ยเราขาดทุนอยู่แค่272ล้านแล้วก็ปีล่าสุด66แล้วก็มาถึงตอนนี้9เดือนตอนนี้เรามีกำไรอยู่ที่ประมาณ 16,000 ล้านแล้ว EEC กำลังจะเสร็จ SEC จะเสร็จผมไม่มองว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาแล้วในเรื่องของอันเนี้ยพี่หมอฟ้าคำรู้ไหมว่าไอ้เงินที่เข้ามาชดเชยอ่ะมันคือขายสมบัตินะใช่พี่หมอเรื่องขายสมบัติอ่ะมันจะมีเรื่องของการตรวจสภาพที่แบร์ไตไฮเทคอ่ะเขาไปสัมภาษณ์อันนี้ทุกคนอ่ะควรเข้าไปดูนะครับผมก็เข้าไปดูตรงเนี้ยมาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาขายทรัพย์สินมาโปะด้วยนะส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่พอจริงๆคุณเขาต้องแยกเป็น2บัญชีให้เราบัญชีที่เกี่ยวกับประกอบธุรกิจกับบัญชีที่ขายสินทรัพย์มาโปะมันต้องให้เกิดการเปรียบเทียบว่าสุดท้ายแล้วถ้าไม่ขายสินทรัพย์เนี่ยคุณจะขาดทุนเท่าไหร่แต่คุณขายสินทรัพย์เข้ามาโปะแบบเนี้ยเรามันต้องเปรียบเทียบ2อย่างให้เราเห็นไงถูกมั้ยครับมีรายละเอียดมากกว่านั้นใช่มันต้องชัดเจนแบบนี้แต่สำหรับผมนะถ้าเรามองไปข้างหน้านะผมว่าการลงทุนซื้อเครื่องบินเนี่ยดีมากเพราะเมืองไทยเราการบินไทยเราอะเครื่องบินเก่ามากหลายลำแต่ซื้อเท่าไหร่และคอร์รัปชันตรงนี้ให้คุณเต้เขาไปตรวจสอบให้คนเขาไปตรวจสอบแต่ว่าการซื้อเนี่ยมีผลดีแน่นอนพี่เพราะว่ามันรองรับ EEC SEC ในอนาคตด้วยในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็พี่เข้าใจเรื่องของการซื้อแต่ว่าเราก็อดไม่ได้ที่การซื้อมาจอดทิ้งรอบที่แล้วนั่นเรื่องที่หนึ่งนะซื้อมาจอดทิ้งรอบที่แล้วจนให้ต้นทุนในการลงทุนมากแล้วทำให้เราขาดทุนทีนี้คราวนี้เป็นการซื้ออีกโอเคเครื่องบินการบินไทยมันเก่าแต่การซื้อเนี้ยมันซื้อจากคนที่รับผิดชอบคนเดิมนะครับพอเจอคนที่รับผิดชอบคนเดิมเนี่ยเราเคยเจอคนประเภทนี้มาแล้วเนี่ยเคยทำแบบนี้แล้วผมเริ่มไม่เชื่อใจไงเพราะนั้นถ้าคุณเต้ไปตรวจสอบเนี่ยหรือใครก็แล้วตรวจสอบชัดเจนแล้วตรวจสอบได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณเต้จะเข้าไปตรวจสอบได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าคุณเต้ตั้งสมมติฐานเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าไปตรวจสอบได้เนี่ยประเทศไทยตอนนี้มันจะพังเพราะสองตระกูลนี่แหละฮะอย่าไปเอ่ยอย่าไปเอ่ยแต่ว่าเรื่องของต้องเครื่องบินคือไม่ใช่แค่ดูเครื่องครับไม่ใช่แค่ดูเครื่องไม่ใช่แค่ดูเครื่องอย่างเดียวต้องดูวิธีการกระบวนการจัดซื้อด้วยครับวิธีการสัญญาการจ่ายเงินเป็นงวดเป็นล็อตนะครับดอกเบี้ยที่จ่ายต้องดูรายละเอียดทั้งหมดพวกนี้เขาจะไม่แสดงไงครับเขาจะไม่แสดงให้เห็นเนี่ยแบร์ไตไฮเทคอ่ะเขาเพิ่งล่าสุดเลยนะครับเมื่อ10วันที่แล้วเองเขาไปเขาอยากรู้ว่าทำไมจอดทิ้งไว้ทำไมแล้วขายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเรือกี่ลำเครื่องบินกี่ลำผลปรากฏว่าบางลำมาใช้มาแค่13ปีจริงพี่แล้วก็ความเก่าเนี่ยเขาก็ตีประเมินเนี่ยต้องไปฟังแล้วเราจะรู้เกี่ยวกับการบินไทยแบบละเอียดไม่ในเรื่องความเก่าในเรื่องความไม่ปลอดภัยอะไรพวกนี้เราเข้าใจคือเรื่องนี้เราเข้าใจคือถ้าเราได้เครื่องบินที่มันใหม่อ่ะครับเครื่องบินที่มันใหม่แล้วเป็นเครื่องบินที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่ขึ้นเครื่องอ่ะครับมีความมั่นใจในการขึ้นเครื่องใช่ไหมมันก็ส่งผลประกอบการแต่ไอกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพวกคุณภาพพวกอะไรต่างๆเนี่ย okay. เราไม่เชื่อคนที่มาทำคนเดิมไหมครับ คนที่เคยมีประวัติเราไม่เชื่อไง สมมุติว่าเป็นคุณพีรพันธ์ทำเนี่ยผมจะเชื่อเข้าใจละเข้าใจป่ะเราไม่เชื่อคนครับไม่ใช่เราไม่เชื่อไม่ใช่ทำมาดีแต่ระหว่างทำเนี่ยโปรเซส input นะมันมี man money material ใช่ไหม man money material marketingแมนนี่แหละที่ผมไม่เชื่อแมนก็คือคนที่รับผิดชอบนี่แหละที่ไม่ค่อยเชื่อครับโอเคนะก็ไปดูเอาแต่ว่าผมคิดว่าโอเคสรุปแล้วก็คือนะครับการบินไทยจะซื้อเครื่องบิน45ลำมูลค่าประมาณ 40,000 กว่าล้าน 45,000 กว่าล้านเนี่ยก็ต้องมาดูว่ามันมากไปไหมมันน้อยไปไหมแต่ควรซื้ออยู่แล้วนะครับทีนี้
กระบวนการโปรเซสอย่างที่คุณหมอบอกนะครับเราก็ต้องไปตรวจสอบเห็นบอกคุณเต้จะไปตรวจสอบแต่คุณรู้จะตรวจสอบได้หรือเปล่านะครับก็ต้องไปดูอีกทีอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของเครื่องบินพี่ถามความคิดฟ้าครามนิดนึงครับพี่หมอในฐานะฟ้าครามอยู่นอกวงการแพทย์วงการพยาบาลเนาะพี่ถามฟ้าครามเนี่ยที่เขาอะจะให้เรียนพยาบาลจบสาขาไหนก็ได้จบปอตีสาขาไหนก็ได้เรียนพยาบาล2ปีครึ่งฟ้าครามคิดว่าเป็นอย่างไรเรียนพยาบาลจบ2ปีครึ่งหมายถึงว่ารับคนที่จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้แล้วก็ให้ไปเรียนต่อพยาบาลวิชาชีพ2ปีครึ่งอ่ะเรียนแค่2ปีครึ่งอ่ะฟ้าครามคิดว่ามีความคิดยังไงในฐานะที่ฟ้าครามเป็นคนนอกวงการแพทย์อ่ะเป็นประชาชนคนหนึ่งคือวงการแพทย์นี่ผมว่ามันซับซ้อนนะถ้าเรียนแค่2ปีมันจะพอเหรอสมมุติว่าผมจบนิเทศมาแล้วผมไปเรียนการแพทย์2ปี2ปีครึ่งผมไม่เรียนพยาบาลผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะใช่เรียน4ปียังคืนครูเลยใช่คือขนาดพยาบาลเรียน4ปีเองอ่ะยังไม่ครอบคลุมเลยครับยังไม่ได้เก่งเลยพอจบมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องไปเรียนต่อเฉพาะด้านอีกต่างหากแล้วออกวิชาชีพได้ด้วยแล้วมีคือจบแล้วเป็นพยาบาลวิชาชีพครับสอบใบประกอบวิชาชีพได้ด้วยแล้วพยาบาลมาทำงานกับประชาชนกับคุณภาพชีวิตนั่นแหละปวดเหตุกระทรวงสาธารณสุขพี่ทำคลิปไปแล้วพี่มีเห็นด้วยคือพยาบาลเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้เยอะที่สุดนะจะบอกให้ฟ้าครามในอาชีพทั้งหมดเพราะเขาอยู่กับคนไข้ตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมครับเขาอยู่กับคนไข้ตลอด24ชั่วโมงหมอเนี่ยมาออเดอร์มาสั่งเสร็จหมอก็ไปลาวไปดูตึกโน้นตึกนี้พยาบาลอยู่กับคนไข้เพราะนั้นพยาบาลเนี่ยจะมีประสบการณ์จากการเรียนบวกกับประสบการณ์จากการทำงานใช่ไหมครับเพื่อจะดูแลคนไข้แล้วคนที่จะมาเรียนการพยาบาลต้องมีความจำที่ดี IQ ต้องค่อนข้างสูงซึ่งเขาก็เลยบ่งชี้ว่าต้องจบวิทย์คณิตใช่ไหมครับเพราะว่าการเรียนวิทย์คณิตคือคนกลุ่มของเราไม่ได้หมายถึงว่าสาขาอื่นเรียนไม่เก่งนะไม่ได้หมายถึงว่าสาขาอื่นโปรแกรมอื่นๆเขาไม่เก่งแต่คนที่จบวิทย์คณิตเนี่ยจะเรียนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มาแบบค่อนข้างจะเต็มที่แล้วพอม.6 สอบเข้าพยาบาลก็ไปเรียนอนาโตมีเรียนฟิสิโอโลจีร่างกายทั้งหมดแล้วจึงจะไปเรียนหลักพยาบาลนะครับหมอตัวจริงเลยนะครับพี่หมอขอถามแล้วเหตุผลอะไรเขาให้เหตุผลอะไรที่เขาถึง2ปีในพยาบาลเนี่ยพี่อยากได้ยินปัญหาเรื่องอะไรพี่อยากได้ยินคำนี้มากเขาบอกว่าเนื่องจากว่าพยาบาลไม่พอพยาบาลไหลออกจากกระทรวงสาธารณสุขเขาแก้ไม่ถูกจุดที่พยาบาลไหลออกจากกระทรวงสาธารณสุขคุณต้องไปวิเคราะห์ต่อให้ไปเรียน2ปีครึ่งถ้าระบบภายในกระทรวงอ่ะฟ้าคามรู้ไหมว่าพยาบาลเนี่ยอยู่เวรทำงานอ่ะ C อ่ะได้แค่ C7 C8 ตึกหนึ่งมีคนเดียวเข้าใจไหมอายุ50กว่ายังไม่ได้ C8 เลยจะเกษียณอยู่แล้วพยาบาลอ่ะทำงานอ่ะในขณะที่ครูนะครูที่เป็นผอ.โรงเรียนที่อยู่ชนบทนักเรียนไม่กี่ร้อยอายุ40กว่าได้ C8 ชำนาญการพิเศษแล้วพยาบาลยังไม่ได้เลยพยาบาลทำงานอ่ะเขายังไม่ได้เลยครับเขาไม่พอแล้วเขาไปบอกว่าไปแก้ปัญหาแบบนี้พอไปแก้ปัญหาแบบนี้แก้ปัญหาไม่ตรงจุดแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเลยคุณต้องไปศึกษาก่อนว่าทำไมพยาบาลราชการจึงไหลออกบางคนนะยอมเสียเงินใช้ทุนไม่ใช้ทุนก็คือยอมจ่ายเงินบางคนพอจ่ายเงินครบปุ๊บลาออกเลยนะครับบางคนลาออกหมดไปอยู่เอกชนหมดนะครับมีใครเป็นพยาบาลในห้องนี้ไหมอ่ะขึ้นมาคุยกับเราสักคนหนึ่งดีไหมพี่หมอเราอยากฟังพยาบาลน่ะใช่นี่อาจารย์พยาบาลพี่เนี่ยสอนพยาบาลเขาก็กลัวสิพยาบาลเขาก็ไม่กล้าขึ้นสิพี่หมอไม่บอกเลยไหมนะครับเออเราบอกเอกชนคือจริงๆอ่ะพยาบาลดีๆก็มีเยอะไม่คือจริงๆเขาอ่ะไม่ใช่เขาเห็นแก่ตัวนะพยาบาลไม่ได้เห็นแก่ตัวนะครับบางทีพยาบาลเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็มีครอบครัวเขาก็มีพ่อแม่เขาก็มีลูกเต้าแต่ว่ากับการที่เขาทำงานปริมาณมากแต่เขาได้ผลตอบแทนน้อยกับทำงานปริมาณปานกลางแต่ได้ผลตอบแทนมากอันนี้เราจะเข้าใจ
นะครับเราจะเข้าใจเพราะนั้นพยาบาลที่เขานี่ไงพี่มีโม่เนี่ยจบไม่โดนปี39พี่มีโม่เป็นก็เป็นพี่มีโม่ยังเป็นพยาบาลอยู่ไหมนะครับยังเป็นพยาบาลอยู่คือเราก็จะมีพยาบาลที่แบบรักในวิชาชีพพยาบาลอดทนกับระบบปัจจุบันได้จนอายุปัจจุบันอยู่จนเกษียณบางคนเกษียณ60ปีฟ้าคามรู้ไหมเกษียณ60ปี47เป็นแค่ชำนาญการน่ะอ๋อมาอยู่ต่างประเทศออกมาอยู่ต่างประเทศไม่ทำพยาบาลแล้วใช้ทุนหลวงแต่ไม่นึกถึงคนที่เข้าไม่ถึงไม่คุณฝนบางทีทุนบางทุนไม่ใช่ทุนหลวงบางทุนเป็นทุนละมูลนิธิทุนอะไรต่างๆนี่แหละเขาก็จ่ายเงินไปนะครับเขาก็ทำงานไปใช้ทุนไปแล้วเขาก็จ่ายนะครับพอพี่มีโม่เขาไปอยู่เพราะมันไอ้เรื่องปัญหาสำคัญก็คือการที่เราจะมาพูดครั้งนี้ไอ้เรื่องภายในอ่ะที่มันเป็นปัญหากับการพยาบาลไหลออกไปเนี่ยเราก็พูดอีกต้องให้เขาไปวิเคราะห์ใช่ไหมครับส่วนการแก้ปัญหาด้วยการให้เรียน2ปีครึ่งเนี่ยผมไม่เห็นด้วยโอเคไหมเดี๋ยวเรื่องนี้จบไหมผ่านยังทุกคนตามนี้นะตามนั้นเลยถ้าได้ยินเรื่องนี้ก็ตามที่เราคุยกันเลยอันนี้คือข้อเท็จจริงนะทุกคนนะเอาไปเรื่องต่อไปนะพี่หมอเราไปเรื่องต่อไปก็คือในเรื่องของเพราะว่าไม่กลัวหรอกแต่ไม่คุยเพราะอยู่ประเทศไทยมันไม่โตคือยังไงอะไม่เข้าใจประเทศไทยโตมากนะครับประเทศไทยเจริญมากนะครับตอนนี้แต่บางอย่างที่เราคุยกันน่ะคือว่ามันจะต้องปรับนะครับเรื่องบางเรื่องมันจะต้องปรับให้มันดีขึ้นนะครับคือผมมองแค่ว่าเขาแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดแค่นั้นแหละคือไปแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดแล้วไปเปลี่ยนหลักสูตรให้เรียนจบเร็วขึ้นอย่างเงี้ยสองปีครึ่งไม่ได้คุณภาพนะครับไปคนบอกว่าที่แก้ไขได้วิธีแก้ไขเนี่ยคุณช่างหนึ่งจะต้องไปศึกษาก่อนครับว่าทำไมพยาบาลจึงลาออกเยอะต้องไปศึกษาปัญหาที่แท้จริงก่อนเพราะอะไรหมายถึงตัวรัฐบาลครับหมายถึงรัฐบาลที่เขาออกมาตอนนี้เขาออกมาบอกว่าจะให้เปลี่ยนหลักสูตรการเรียนพยาบาลเป็น2ปีครึ่งโดยรับวุฒิปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ซึ่งเขาแก้ปัญหาบอกว่าถ้าคนจบป.ตรีสาขาใดก็ได้ไปเรียนพยาบาลแค่2ปีครึ่งก็จะทำให้มีจำนวนพยาบาลเพิ่มขึ้นผมก็เลยมองว่าอันนี้แก้ไม่ตรงจุดเพราะถ้าภายในระบบยังแก้ไขไม่ดีสุดท้ายเขาจบมาเขาก็ยังไม่ทำงานอยู่ดีเขาก็อาจจะลาออกอีกเหมือนกันนะครับเพราะนั้นต้องไปดูปัญหาข้างในก่อนว่าคืออะไรใช่งานเยอะก็ใช่ครับมันเป็นงานที่จุกจิกครับงานผมว่างานคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะจุกจิกแล้วต้องเสียสละมากเลยนะครับโอเคขอข้ามไปเรื่องต่อไปแล้วกันนะครับเราจะได้คุยกันต่อไปข้ามต่ออันนี้ล่าสุดครับครับล่าสุดมันมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าการถามกระทู้ของส.ส.อัครเดชซึ่งถามรัฐมนตรีท่านหนึ่งเสร็จแล้วได้มีการเบรกตลอดเวลาโดยหมอโดนลองที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์มาใช่ไหมใช่แล้วคือเขาพูดไปเขาให้เวลา15นาทีเขาพูดไปประมาณ10นาทีอ๋องก็เลยบอกว่าไม่เหมือนพยายามแบบไม่เข้าเรื่องสักทีเสียเวลาประมาณนี้ผมก็เลยทำคลิปไปบอกว่ามึงเสียมารยาทคือเขาให้เวลา10นาทีนึกออกไหมครับยังอยู่ในเวลาที่กำหนดเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วมาเบรกกับพี่ผมถามหน่อยถ้าเป็นฝั่งเดียวกันจะเบรกไหมก็ไม่ถูกป่ะพอเป็นรวมไทยสร้างชาติแม่งเบรกยับเลยแบบเนี้ยพี่หมอเอาง่ายๆคือเราดูก่อนว่าอีคนที่เบรกคือใครแล้วอีคนที่เบรกอ่ะคนที่เบรกอ่ะพฤติกรรมมันก็แย่ตั้งแต่เรื่องพรีเซนต์เหล้าแล้วพรีเซนต์เบียร์แล้วไปสิงคโปร์อ่ะมันใช้เงินไปสิงคโปร์อ่ะมันได้ผลประโยชน์มันเอาอะไรมาทำมั่งถามที่มันไปสิงคโปร์ใช้เงินไปอ่ะสุดท้ายได้ผลจากการดูงานมาพัฒนาประเทศยังไงไปถามมันดิ
แย่มากเลยอ่ะแล้วมันเบรกมันหักหน้าเลยนะมันหักหน้าแล้วมันแบบหักหน้าแล้วมันแบบว่าด้อยค่าแล้วแบบมันถึงพักเลยนะเหมือนแบบว่าพี่มันหักหน้าก็มันเป็นสัตว์ตวแพทย์อืมพี่หมอได้ดูแล้วใช่ไหมดูแล้วโอ้โหวันไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวนี้ดูแต่เรื่องอันนี้แหละดูไปหัวล็อกเออนี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องเอาสายไฟลงดินน้องฟ้าคามมีเรื่องจะเล่าให้ฟังจ้ะอยากให้ทุกคนฟังมากเมื่อวันจันทร์นั่งรถไฟมาลงที่ชุมพรนะครับทุกคนตั้งใจฟังนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆลงรถไฟชุมพรเสร็จปุ๊บผมให้เด็กเอามอเตอร์ไซค์มาจอดไว้เพราะว่าลุงตู่เนี่ยเป็นคนที่ทำให้รถไฟมันถึงเร็วยังโกรธลุงตู่เคยบอกอยู่ว่าลุงตู่เอ้ยมาถึงปีสามมาไม่มีรถรับจ้างผมก็เลยให้เด็กที่ลงมาเนี่ยมาจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วผมลงขบวนเดียวกับใครรู้ไหมลงขบวนเดียวกับนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรหรอล่ะแล้วผมก็บอกนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรว่าไปกับผมไม่ท่านนายกเดี๋ยวผมขับนายกซ้อนนายกบอกว่าโอเคเลยไปด้วยกันเสร็จปุ๊บแกก็พาผมบอกหมอไปเส้นนี้ผมพาไปดูผมถามว่าเส้นไหนพาไปเส้นนี้พอพาไปเสร็จปุ๊บผมจะเอาสายไฟลงเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วหมอรู้ไหมว่าเนี่ยได้งบจากใครให้ทายได้งบจากใครคุณเศรษฐาหรอรัชกาลที่10จ้าได้งบจากรัชกาลที่10ให้ทุกจังหวัดนำร่องเอาสายไฟลงใต้ดินด้วยระยะทางอย่างน้อย1กิโลเมตรงบจากในหลวงรัชกาลที่10พี่หมอมีอีกเรื่องนึงแต่ไม่รู้ว่าผมเล่าได้หรือเปล่านะผลลุกเลยเอาเรื่องนี้ก่อนขอลุกก่อนอย่าเพิ่งลุกก่อนลุกก่อนลุกก่อนคือเสร็จปุ๊บผมเบรกรถเลยผมเบรกรถเลยนะเบรกรถเลยว่าปุ๊บนายกพูดให้ผมอีกทีสิจริงเปล่าจริงสิอย่างนี้นะต้องเป็นสำเนียงใต้ด้วยนี้ไม่กับนายกแกเราพูดกลางกันเหมือนแบบจริงๆเราพูดใต้คนอื่นแต่ว่าเราพูดเหมือนให้เกียรติกันคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็พูดกลางกับแกพูดกับกามแกมานานแล้วแกทุกจังหวัดเลยครับในหลวงรัชกาลที่10ให้งบประมาณมาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ให้อย่างน้อย1กิโลเมตรทุกจังหวัดครับพวกเรา300กว่าคนช่วยเป็นกำลังใจถวายกำลังใจให้พระองค์พิมพ์คำว่าทรงพระเจริญหน่อยทุกคนช่วยกันพิมพ์คำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญเลยโอ้โหแบบคือนักการเมืองมีไว้ทำไมขอบคุณมากนักการเมืองมีไว้ทำไมนักการเมืองไม่มีก็ได้มีไว้เพื่อที่จะมาแก้112เงี้ยหรอมีไว้เพื่ออะไรนักการเมืองมีไว้เพื่ออะไรสมพระเจริญเต็มเลยอ่ะมากินงบประมาณเหรอทุจริตเชิงนโยบายเหรอนายหลวงไม่มีไม่ได้กษัตริย์ไม่มีไม่ได้แต่ว่านักการเมืองไม่มีก็ได้ยอดทุกคนเลยน้องนุ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณเราถวายกำลังใจผมเชื่อว่าแรงบันดาลจากพวกเรานี่แหละแรงปรารถนาแรงบันดาลใช่ๆผมจะทำคลิปแต่ว่าผมจะไปสัมภาษณ์นายกผมจะไปสัมภาษณ์นายกก่อนครับไปคุยกับนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรไงระบุด้วยโอ้ยนายกนั้นน่ะแค่หางตาก็ไม่มองแล้ว เสียงยังไม่อยากได้ยินเลยพี่หมอก็พูดเกินพูดตรงเกินอ่ะหันนี้ตาผมบ้างโอเคพี่หมอรู้จักพี่เทวีไหมคุณเทวีที่เขาเป็นผู้หญิงอะที่ผมอย่างเงี้ยแล้วเขาทำเขาแสนฟอลแล้วนะคุณเทวีอ่ะคุ้นๆนะที่เขาจะพูดแบบว่าจริงจังนิดนึงอ่ะอ๋อคุณเทวีที่เขามีเขาอยู่หัวหินอยู่หัวหินอยู่หัวหินแฟนเป็นฝรั่งแล้วลูกน่ารักขายกาแฟด้วยแล้วลูกน่ารักมากใช่คนนั้นแหละรู้จักเขาเป็น FC ผม FC เขาอยู่อ๋อแต่ไม่คิดนานนะคิดนานนิดนึงนะเขาเป็นคนใต้อ๋อแต่เมื่อกี้คิดนานนิดนึงใช่คนใต้ใช่ไหมไม่แน่ใช่ไหมรู้สึกขอบคุณมากคุณสไปเซสอ่ะเห็นแล้วเล่าให้ฟังไม่รู้เล่าได้ป่ะนะแต่ว่าอยากเล่า
ขาเล่าอยู่ในคลิปอยู่แล้วแหละหมอเสียงแห้งอันนี้เสียงสายันสัญญาบวกกับสิริพรนำไพวงไหนขอสักเพลงเพลงอะไรดีอ่ะหัวต้องไวสิพี่หมอผมกดปุ่มตู้เพลงพึ่งหมอต้องใครจะได้ยินไม่ว่าเสียงใครอ่าโอเคเสียงคนร้องเจ้าไม่กำลังถามว่าจะเอาสายันหรือเอาสิริพรอ่าโอเคอ่ะอย่างขยันร้องซะด้วย นะครับไม่เล่าให้ฟังคุณเทวีอ่ะเขาหยุดช่วงโควิดอ่ะพี่หมอแล้วก็เขากลับบ้านไม่ได้แล้วเขาเนี่ยก็เหมือนจองตั๋วไปแหละแล้วเขาก็กลับบ้านไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันช่วงโควิดนึกออกไหมทีนี้เนี่ยก็มีคนโทรมาหาเขาบอกว่ามันมีเครื่องบินอยู่ลำนึงแล้วก็สามารถไปได้เขาก็โอเคเตรียมจ่ายเรียบร้อยแล้วก็เตรียมที่จะแบบไปเดินทางอ่ะแล้วก็ดีใจมากเลยที่เดินทางแต่พอถึงขึ้นมาผลสรุปแล้วคือเขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายคุณเทวีก็เลยงงบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณเทวีเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ชอบลุงตู่เลยเกลียดลุงตู่เลยแหละนะครับไม่ชอบแล้วก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าเครื่องบินลำนั้นน่ะคือเพิ่งเครื่องบินพระราชทานใช่จากรอ10คุณเทวีเขาก็เลยแบบเข่าสุดเลยเขาร้องไห้เลยเขาเหมือนเขาได้ยินมาที่เขาได้ยินมาบางทีเขาเสียงดื้อเสียงร้องอ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะเขาบอกว่าวันนี้เขามาเจอกับจูตัวหลังจากนั้นน่ะเขาเลยเปลี่ยนมาหาข้อมูลเขาเลยแบบรักลุงตู่เลยใช่หมายถึงว่ารักลุงตู่เพราะว่าก็เริ่มมาหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ชอบลุงตู่ไม่ชอบลุงตู่เหมือนกันเมื่อก่อนแรกๆเลยไม่ชอบลุงตู่เลยสมัยก่อนนะลุกรอเลยผมพูดเล่าไม่น่าขนลุกเท่าพี่หมอไงแต่ว่าคือแค่อยากจะบอกว่าคุณเทวีเขาบอกเขาข่าวสุดเลยแล้วเขาร้องไห้เลยแหละไม่ต้องอะไรมากที่พี่เคยเล่าฟ้าคำแต่ไม่รู้คนในนี้จะเคยได้ยินหรือเปล่าว่าตอนที่มีโควิดใหม่ๆไม่ชอบธนาธรอะไรนะตอนที่มีโควิดใหม่ๆจำได้ไหมที่พี่เล่าไปอ่ะคนในนี้อาจจะไม่เคยได้ยินก็คือตอนที่มีโควิดใหม่ๆเนี่ยเราขาดอุปกรณ์อะไรต่างๆอ่ะพอวันหนึ่งอ่ะมันมีรถพระราชทานมาที่ในหลวงพระราชทานเครื่องช่วยหายใจอะไรมาพวกเราขนลุกทั้งโรงพยาบาลเลยแบบดีใจมากดีใจมากๆนั่นก็เกิดเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยนะครับซึ่งคนแบบคนไม่ค่อยทราบเรื่องแบบนี้นะครับคนไปบ้ากับไฮเปอร์ลูปอยู่อืมนะครับก็โหเนี่ยแหละช่วยประเทศเยอะมากเลยนะครับปิดทองหลังพระเยอะมากอ๋อนี่ผมทราบคุณพิพัฒน์เนี่ยงานที่ลุงทำรอสิบพระองค์ทรงงานหลายอย่างจริงๆเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ชอบลุงตู่นะแรกๆเลยแรกๆตอนลุงตู่ขึ้นมาใหม่ๆอ่ะคือชอบอยู่แป๊บนึงแล้วก็ไม่ชอบไปแป๊บนึงช่วงระหว่างที่แบบเริ่มโดนด่าแบบแล้วก็ไม่คือไม่ที่ชอบที่ไม่ชอบตอนนั้นนะตอนที่ตามที่ติดตามคอยติดตามอียิ่งขโมยอ่ะอยู่กับยิ่งขโมยบ่อยอ่ะรู้จักยิ่งขโมยไหมรู้จักตอนนั้นก็แล้วแต่ที่มันมากก็คือสำหรับผมนะใครจะเป็นยังไงไม่รู้ตอนที่จัดการเรื่องเนี้ยเรื่องผมปฏิวัติอ่ะอันนั้นแหละชอบอันนั้นแหละนี่ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเห็นรถถังในกรุงเทพเนี่ยเอ้าคุณพานสวัสดีคุณพานคุณพานสวัสดีไม่ได้เมื่อก่อนเคยอยู่ครับคุณตุ๊กแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วแบบผมค่อนข้างจะผลค่อนข้างจะหัวรุนแรงฮะเขาไม่เอาไว้ครับนี่คุณพานก็เป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์นะคุณพานไหนอะเดี๋ยวดูก่อนบล็อกไม่รู้คุณพานเขาเชียร์ฝั่งไหนเนาะเดี๋ยวจะเชียร์รทสช.เดี๋ยวจะกลับเขาจับเข้ามาร่วมทีมแต่ไม่รู้เขาเชียร์พักไหนก็นะครับคุณพานเคยดูคุณพานเชียร์มาทางคุณพานมาทางนี้ครับมาทางสถาบันเลยครับพานสถาบันผมเคยเห็นแล้วพี่ขุนก็สถาบันนี่ไงผมอะพี่ภูมิเห็นไหมผมปั้นพี่พรามไปแล้วหนึ่งนี่เห็นไหมผมเป็นเรือจ้างนะพี่พรามพี่พรามมาตามกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแกอยู่แต่ในช่องไงพี่พรามแฟนแกเป็นหมอไม่ใช่ไม่แน่ใจนะแต่คือแบบว่าพี่พรามแกเห็นอย่างงี้แกชอบออกมาพูดข้างหน้าบ้านแกใช่ไหมที่บอกว่าเป็นต้นไม้อ่ะบ้านแกเนี่ย
unnecessary area นะครับพี่หมอคือโอ้โหบ้านอลังการก็รู้สึกว่าพี่พรามแฟนก็จะเป็นหมอนะโอ้โหไม่รู้อ่ะดับเบิลวอลลุ่มอ่ะครับถ้าจำไม่ผิดอยู่โคราชใช่ไหมแกไม่อยู่โคราชแกอยู่อีสานนะแกอยู่ขอนแก่นเออแต่ว่าอยู่อีสานนะมันจะอยู่โคราชไหมไม่ใช่เหรอไม่มาชัดชุดหลังเพราะแล้วคือว่าแกก็อยู่แต่ในช่องของแกทำคลิปอ่ะพี่หมอใช่เห็นแล้วเห็นแล้วไม่เคยออกมาวันที่ไปเจอคุณพีรพันธ์ครั้งแรกอ่ะแกลงมาจากขอนแก่นแล้วเรามาเจอกันครั้งแรกแปดขุนพลแล้วพี่ไม่ได้ไปอ่ะก็พี่หมอไม่อยู่ก็ผมบอกแล้วก็คุณดาวเขาเชิญพี่หมอไปแล้วคุณหมอไม่อยู่ก็มานัดวันที่เรากำลังแล้ววันที่สองอ่ะที่ไปเจอท่านพีรพันธ์รอบสองพี่หมอก็ไม่อยู่ใช่รอบต่อไปวันที่เท่าไหร่รอบต่อไปคุณพีน่าเสียดายมากไม่เป็นไรรอบต่อไปพี่จะไปเจอลุงพีส่วนตัววันที่25นี้อ๋อแม่ส่วนตัวเลยหรอแม่25นี้กี่โมง25นี้2ทุ่มไอ้นั้นมันไม่ได้เจอส่วนตัวไอ้นั้นไม่ได้มาก่อนเถอะ2ทุ่มที่ไหนซูมไงเออซูมมันไม่มันแล้วพอพูดมันก็ไม่มาพอบอกชวนก็ไม่มาเล่าก่อนพี่หมอแล้วก็พี่พามอ่ะวันที่มาปุ๊บเนี่ยขากลับก่อนกลับเนี่ยผมก็ให้แกมานั่งไลฟ์กับผมนั่งตั้ง2จอจอแกก็400จอผมก็400กว่าเสร็จ400กว่า400กว่าทีนี้แกก็ไลฟ์เป็นแล้วตอนแรกแกไม่กล้าไลฟ์กลับไปคราวนี้แกไลฟ์ยับเลยล่าสุดวันนี้ที่ผ่านมาแกไลฟ์ดูไหมคนฟังกี่คน 1,000 เมื่อกี้พี่ก็เข้าไปทักแกแต่แกไม่เห็นใช่ไหมขึ้นแบบ700 700 800 900 1,000 ผมแคปหน้าจอส่งพี่พามดูยอดเลยเจ้ากบมาเจ้ากบมาไหมวันนอน25กบไม่มากบเดี๋ยวกบเขาเป็นอะคริลิสอยู่คือไม่กบไม่ซูมเหรอบางทีเผลอๆกบไปอยู่ห้องอะไรก็ไม่รู้ไม่กบเขาเท่ๆผมเราคุยกันแล้วกบเขาเท่ๆผมว่ากบเดี๋ยวก่อนกบอยู่ไว้ก่อนกบใจเย็นกบอยู่นิ่งให้เดี๋ยวกบเขาเป็นอะคริลิสเขาเรียกว่าอะไรนะอารมณ์แบบทรอยอ่ะแล้วมีอะคริลิสแต่ต้องเท่ๆอ่ะพูดให้มันชัดนะว่าทรอยหรือทอยทรอยถ้าทอยเนี่ยที่ฆ่าเมียนะไม่รู้จักอ่ะรู้จักแต่เขาที่เป็นข่าวนี่ไงที่ข่าวฆ่าเมียไงกบเขาเหมือนแบทพิตอ่ะที่เล่นเรื่องทรอยเขาต้องเป็นสายแบบบอกกบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่าอย่าว่ากันยืนตรงนั้นก่อนกบเนี่ยสายฟาดส่วนพี่เนี่ยสายบันเทิงพี่หมอเอาจริงพี่หมอไปเรียนเต้นมาจากไหนสเต็ปพี่หมอได้ไหมพี่อยู่วงดนตรีโรงเรียนและมหาลัยอยู่ซียูแบนแล้วทำไมพี่หมอเต้นแล้วมันน่ารักอ่ะมันต้องเต้นด้วยกับแดนเซอร์เวลาเพลงล่างอ่ะต้องซ้อมกับแดนเซอร์ด้วยเวลาช่วงดนตรีมันเล่นนะครับต้องเต้นให้เหมือนแดนเซอร์ชอบน้องกบเออผมชอบพี่หมอเต้นนะพี่หมอเต้นบ่อยๆดิบางทีมันต้องมีอารมณ์อ่ะรออืมก็เต้นม่วนมากเลยว่าดูมันต้องมีอารมณ์มันต้องมีแบบมันดิ้นคือถ้าเหนื่อยแล้วมันเต้นมันไม่ออกมาจากฟีลลิ่งมันไม่อินเนอร์ใช่อ๋อแต่ถ้าศาลตัดสินว่าล้มล้างการปกครองนี่ต้องเต้นเลยใช่ไหมอ๋ออันนั้นน่าจะเป็นเมดเล่กูเต้นทั้งวันอ๋อไม่นอนสต็อปเลยฮะไม่มีหยุดนอนสต็อปอันนั้นไม่ใช่ทำคลิปเต้นไม่ไหวจะไลฟ์เต้นกูจะไลฟ์เต้นทั้งวันเออเอาสิอ่ะอันนี้เรื่องจริงที่บอกเต้นทั้งวันทั้งคืนเลยวันนั้นอ่ะโอ้โหกับอู้แกโอ้พูดไม่หยุดไม่หย่อนขยันพูดจุฬาครับ CU Band จุฬาลงกรณ์ University แล้วนี่ไม่หลับไม่นอนกันเหรอเนี่ยตีหนึ่งครึ่งแล้วเนี่ยยังอยู่กันตั้ง370คนเนี่ยน่ารักนี่ไงนี่คือมิตรภาพของ TikTok แล้วคนหัวใจเดียวกันนี่แหละใช่พอดึกๆแล้วกีบจะหายเอาทำไมเดียวไม่นอนนะอันนี้ผู้ใหญ่เขาคุยกันเดียว FC วัย FC วัยรุ่นก็มาว่าไปไอลินใช่น้องกบผมฟังน้องกบประจำโอ้พี่นวลเพิ่งตื่นวันดีโตอ๋อฟังไปขายของตายตื่นพี่นวลพี่นวลนอนกี่โมงตื่นตอนนี้นั่นสิฟังไปขายของไปขายอะไรเอ่ยเออ
ทำงานเที่ยงอ๋อสวัสดีครับน้องแตงโม FC หมอFC หมอตกใจว่าคิดว่า CF หมอกีบฟังปุ๊บก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนอนไม่หลับไปงุนงานฟังฟ้าคามทำไมมันพูดอย่างนั้นวะนอนก็ไม่หลับแทนที่จะฟังฟังเองหัวใจมันกระซับกระซ่ายนี่เห็นนักร้องป่ะเห็นนักร้องที่ด้อยค่าเห็นเปล่าแล้วเป็นหนี้เป็นข่าวดังอ่ะไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ดูข่าวพี่หมออ๋อนักร้องที่ชอบที่มาแซะโตโน่ตอนที่หาเงินน่ะหาเงินช่วยนักร้องลูกทุ่งหญิงอ่ะป้าป้าค่าคืนนี้ป้ามากี่คนไม่รู้จำไม่ได้อ่ะนั่นแหละเป็นข่าวดังเป็นหนี้ก็อยู่ตอนนี้ไปดูสิวันดีนะโตอ๋อรู้แล้วคุณยายบอกโอเคเป็นอันรู้กันคุณยายเออเนาะใช่ใครทำอะไรไว้ก็ได้รับผลรู้กันครับด็อกเตอร์อิสราเขาตะทำคลิปมานานตามเขาพี่เขาชื่อพรามอิสรานะทุกคนแล้วนายเรียกเขาอ่ะเรียกพี่พรามเรียกด็อกเตอร์พรามก็ได้แต่ถ้าจะเรียกอิสราใช่พี่พรามไปจบด็อกเตอร์เราก็เรียกพี่พรามจริงๆเขาเป็นน้องเขาน่าจะเป็นน้องของผมนะน้องแม่น้องสิ พี่หมอทำไมพี่ยังคาดหวังอะไรแบบนี้อยู่อีกอะฮะคือมันไม่มีใครแก่กว่าเราแล้วไหมพี่กำปิดจรวดพี่หมอไม่อยากพูดไปแต่มันแบบพี่หมอก็ยังคาดหวังอะไรอย่างนี้อะจริงๆเราเห็นคนที่ออกมาคอนเอาอะนะกำปิดจรวดเยอะแยะไปหมดเลยนะเยอะมากแล้วเราจะเห็นใจก็ว่าสมน้ำหน้าดีอ่ะพี่พามหล่อมากสูงมากเดี๋ยวให้ดูนี่ไงที่ไปถ่ายรูปมาไหนดูสิอ้าวทำไมอ่ะพี่หมอก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอรู้แล้วหนูสั่งอะไรหรือยังนะสั่งที่ใครยังสักที่หนูชอบใช่ไหมแปะซะอะไรนะอันใหญ่อะไรอ่ะคืออะไรพี่หมอผมเป็นคนอารมณ์ดีครับผมเป็นคนอารมณ์ดีเพลงไงเพลงสวัสดีนะครับตอนนี้คุณฟ้าครามกำลังหารูปไปดูโอเคเดียวก็อย่าไปนอนดึกสิทำงานเที่ยงอ่ะอย่าดึกเกินคือจะพูดไงเดียวผมเป็นคนไม่เครียดนะครับฟ้าก็ไปหารูปมาเขาพยายามเลือกรูปที่เขาดูดีด้วยไงอ๋อเขาแต่งตัวเรียบร้อยนะคุณพรามอ่ะตัวสูงด้วยตัวสูงใหญ่เริ่มสูงกว่าค้าคามเยอะไหมครับอุเบกขาทำใช่คือผมเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสครับสมมติว่าใครมาด่าผมหรืออะไรแบบนี้เวลาผมขึ้นไลฟ์ครับเวลาผมไลฟ์จริงจังนะเวลาใครมาด่าผมนะผมมีความรู้สึกว่าเขาประจานพันธุกรรมเขาอะแสดงว่าเขาไม่ได้รับการสั่งสอนหรือไม่ก็พ่อแม่สั่งสอนแล้วเขาไม่จำผมก็ปล่อยเขาไปไม่ค่อยใส่ใจพี่ที่มาใช่พี่ที่มาแต่เย็นแล้วก็ความหล่อค่ะยอมขอบคุณครับบ้านคือผมก็ตัวเล็กไปเลยฟ้าตัวเท่าเอวสูงกว่าฟ้าเยอะไหมอ่ะเยอะแต่พอเขาออกกล้องเขาก็จะแบบตัวใหญ่นิดนึงเดี๋ยวเราเอารูปเนี่ยเดี๋ยวเราเอารูปไลฟ์ล่าสุดเนี่ย 1,000 เลยเนี่ย 1,000 คนดูเดี๋ยวเราเอารูปเราตอนที่เราถ่ายแบบเรียบร้อยบ้างนะให้ดูพี่หมอผมดูพี่หมอแล้วที่พี่หมอมีคลิปนึงที่พี่หมอบอกว่าตอนนี้โสดแต่ต่อไปรออะไรล่ะก็ยังโสดอยู่นี่อันนี้ผมจำได้วันไหนจะรวมตัวเดี๋ยวมีของผมมีในทีมเนาะที่ทำกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวรวมตัวกันวันที่25นี้อีกรอบนะครับทำไมมันไม่ขึ้นน่ะเมื่อกี้ขึ้นแล้วเป็นนะครับพี่แมนรู้พี่ลุงแมนถ้าแวะเข้ามาจะเชิญพี่ลุงแมนมาบ้างเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาในช่องพี่ลุงแมนดีกว่าตอนนี้ผมกับทีมเนี่ยให้ดูแบบเรียบร้อยบ้าง นานๆจะแต่งตัวเรียบร้อยแอคเวอร์ทำไมที่พี่หมอทำไมพี่หมอต้องทำดึงหน้าตึงขนาดนั้นด้วยอ่ะแอคแบบเขาถ่ายให้ทำไมแบบหล่อมากเลยอ่ะดูดีมากมากอุ๊ยอย่ามาชมมันน่าจะเป็นเพราะแอปโอ้ดูดีแบบว่าที่ค่ะหล่อมากพี่หมอจ้องใครเนี่ย
ไม่เขาก็ให้ถ่ายไงเราก็ถ่ายเขาให้ถ่ายแบบเรียบร้อยไงเราก็ไม่ชินเนาะสาพูดมันขอบคุณนะครับเราเอาไว้เรียกแขกรูปนี้ล่ะรูปนี้ล่ะเอารูปนี้ล่ะเอารีบค้างไว้รูปนี้เลย ดี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 ครับปีที่แล้วอันเนี้ยก่อนปีใหม่พี่หมอเอาหน้าเข้ามาเอารูปนี้แหละค้างไว้รูปนี้แหละเอาหน้าเข้ามาหน้าเข้ามาด้วยเหรออ๋ออย่างนั้นแหละนั่นแหละเออชิวๆไปให้รู้ว่าหล่อให้รู้ว่าแบบอย่างนี้ก็ได้เออเท่ๆเลยให้รู้ซะบ้างเออสุดยอดเอาจริงๆน้องไม่ชินค่ะพี่หมอขอบคุณครับ เป็นยังไงน้องเกดไม่ชินหมายถึงไม่ชินจากรูปนี้ใช่ไหมเออดีแล้วดีแล้วดี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 ครับก็เดี๋ยววันที่25เนี้ยก็มีที่จะมาแบบที่จะมาเพิ่มเนาะในกลุ่มก็จะมีคุณเทวีแล้วก็มีพี่หมอนี่แหละที่วันที่25เนี้ยนะครับแล้วก็น่าจะมีพี่ตรีแล้วส่งใครส่งลิงก์ใครเป็นคนส่งลิงก์ซูมาเดี๋ยวผมเองเพราะว่าผมเป็นคนนั่นทางห้องนี่ผมเองแล้วก็อาจจะมีนั่นแหละเดี๋ยวจะเชิญทีมงานของทางรวมไทยสร้างชาติด้วยหรือไม่อยากดูกบอยากดูกบมโนดูดิเนี่ยดูช่องฟ้าครามแล้วบอกว่าดูอยากดูกบมโนพี่หมอให้ดูดิ แล้วดูดิแล้วถ้าผมบอกแล้วกบนะไอ้น้องคนนี้ไอ้เราก็ไปฟังอ่ะมันก็อิจฉามันเหมือนกันนะพี่หมอให้ดูเนี่ย2นาทีแรกอ่ะกบมันก็เข้ามานั่งดอกไม้คือเยอะมากพี่หมอคือแม่ยกส่งกันแบบหูแล้วแบบแล้วระหว่างที่มันไลฟ์นะคือกบเนี่ยสุดยอดเหมือนดูโชว์คือปลาวานมั่งอ่ะเดี๋ยวน้องมีอันนี้ด้วยกบอ่ะเขาจะมีตัวเครื่องดนตรีอ่ะครับหรือเครื่องอะไรก็เรียกอะไรนะที่ช่วยเรื่องเสียงหัวเราะตกมาอะไรเนี่ยเออมันทำยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ถามเดี๋ยวไปซื้อมาเดี๋ยวดูก่อนมันต่อยังไงต่อไม่เป็นไงเออไปดูของกบมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวฝากมาทำให้ชุดหนึ่งด้วยเออเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวเป็นด้านก่อนสันเขื่อนก็ไม่เป็นนะก็ต้องแบบคือเรามันไม่ใช่แบบอุ้ยสันเขื่อนเนี่ยน้องกบเขาหน้าเอ็นดูไงมือไม้อ่อนตลอดไปสวัสดีครับคือยังไงพอดูกบแล้วแบบมือก็กดชอบเดี๋ยวก่อนอย่างนี้เหรอมือไม้อ่อนนี่คือโปลิโอเปล่าคืออะไรไหนว่ามาสิไหนว่ามาสิมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรนักหนาฮะกับกบเนี่ยมันคือทำไมแสดงว่าต้องมีแอปอีกเครื่องนึงเหรอมันเกินไปไงพี่หมอคิดดูไลฟ์แต่ละทีกบอ่ะพันกว่าหูแล้วมันดูโชว์อ่ะแต่ถูกใจแล้วก่อนพี่อ่ะพี่ยอมรับนะกบนี่ก็พูดเก่งฟ้าคามก็คือคนที่พูดเก่งนี่พี่ยอมรับหมดเลยนะกบเอยฟ้าขินไอฟ้าคามเอยยายขินเอยพี่อ่ะเป็นคนที่พูดแบบจริงจังได้ไม่นานพี่ก็จะเน้นบันเทิงแต่เวลาคอลแลบก็จะคนเยอะผมคอลแลบกับคนเยอะเช่นเชิญยายขินมาก็คนเยอะหมายถึงว่าต้องเชิญช่วงพรามไทม์นะขึ้นพันอัพเลยเนี่ยไปเชิญพี่มาคนรถเห็นไหมไปเชิญพี่มาคนรถไม่พี่หมอเป็นอย่างนี้เพราะมันดึกเรามาไลฟ์ดึกไลฟ์ดึกเนี่ย300อัพนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะแต่ถ้าน้ำตาล300อัพนี่ก็คืออาการหนักแล้วนะก็คือไม่คุยกันคนละเรื่องเดียวกันนะฮะอย่าเครียดอย่าเครียดเพราะคำอย่าเครียดมากพี่หมอแกมุกเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วต้องตามให้ทันแกด้วยนะบางทีเก็บไว้ที่เราทันกันผมกับพี่หมอเราทันกันเห็นไหมพอพูดปุ๊บมาปั๊บเลยเห็นไหมฟ้าคามสร้อยคอเห็นไหมใครมาเมื่อกี้คนมีคนให้สร้อยคอให้ใครให้ฟ้าคามได้ไหนเดี๋ยวหาก่อนใครพี่ไม่ได้ดูเหรอพี่เฟียคนดีคนเดิมของน้องฟ้าคามน้องฟ้าคามขอบพระคุณมากสร้อยนั้นคงไปหาพี่ที่พี่เฟียให้ฟ้าคามคงให้เทปกบไปหลายร้อยสร้อยพี่เฟียพี่เฟียให้ฟ้าคามฟ้าคามก็มองไม่เห็นแต่ผมเห็นน่ะไทยสร้อยเอาให้กบพี่ได้กบยุ่งใจเห็นไหมยุ่งใจนี่
ตัวมืออุ้มใจคุณชิวคุณชิวขอบคุณมากนะโอ้โหแค่นี้ก็เป็นพอเปลี่ยนรูปทำไมอะเขินอย่างว่าแหละเราแข่งบุญมากแข่งวาสนากันก็คงแข่งไม่ได้ใช่แข่งไม่ได้เลยอ่ะรู้สึกใจน้อยใจมากอายุก็เยอะจะเกษียณอายุอยู่แล้วพี่เปียให้กบมโนบ่อยมากเนี่ยคือก็ไม่ต้องพูดให้เจ็บพี่เปียเขากู้สาให้แล้วนะฮะไม่ต้องพูดเออกบได้ปาวานเยอะแม่พูดให้เจ็บเนี่ยโอ้โหพี่ฟ้าขาวเนี่ยพูดตรงๆนะหูยแบบซอยเอาให้พี่บูมพี่หมออสายเปสลิมสายเปรวยร่ำรวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีหมีมาอีกพี่แจ็คส่งหมีให้พี่หมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือจริงๆเอาตรงๆนะน้องฟ้าคามจริงอ่ะเวลาเขาให้อะไรมาเนี่ยรู้สึกเอาจากหัวใจเลยนะว่าจะเกรงใจมากๆเลยมีความรู้สึกว่าแบบคือเขาจะต้องแบบต้องซื้อต้องเหรียญอะไรเงี้ยครับเราจะมีความรู้สึกว่าแค่เราได้คุยเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจแล้วแต่ก็ขอบคุณที่ให้มาแต่ถามว่าใจจริงอ่ะมิใจจริงของผมก็คือว่าแบบเราคุยกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยจะเกรงใจนะน้องฟ้าคามเพราะว่าบางทีเรามีความรู้สึกว่าเราได้มาโดยแบบอะไรนะได้มาแบบด้วยความที่เราเป็นมิตรน่ะจริงๆมันพูดลำบากแต่ว่าก็ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณอีกครั้งนึงต่างแต่ว่าไปกบไม่เคยเรียกร้องหาของขวัญเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ของขวัญ นั้นหลายพันหลายพันอย่างนะครับฟ้าคามที่ขอแล้วขออีกไม่มีเย็บริบนะครับนะแซวกันเล่นนะฮะแซวกันเล่นอู้พี่หมอเนี่ยเห็นไหมไม่แต่เอาจริงๆพี่หมอคือนี่เห็นไหมมันต้องมีบ้างไปไม่ได้ก็คิดอย่างพี่หมอแหละพอไปดูห้องกบเดี๋ยวนะเกรงใจพี่เขาเป็นร้อยช่อประวานมาจากไหนก่อนไม่สิเราเป็นสลิมอ่ะเราเป็นคนที่ทำอะไรไม่หวังผลตอบแทนยกเว้นหวังไม่หวังเออนะครับยกเว้นปลาวานอุ้ยไม่ใช่ อ่ะหยอกไม่ต้องเกรงใจครับให้ด้วยใจรักอืมขอบคุณครับขอบคุณครับคือพี่หมอการคือเราไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงเราไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงในความรู้สึกว่าเราไม่เคยเจอไหมมันเหมือนกับว่าเราเวลาเราทำบุญอ่ะเราทำบุญไปอ่ะเราก็เหมือนเราให้ไงแต่อันเนี้ยเขาให้คนที่เขารู้สึกว่าช่วยเราเหมือนส่งเราซัพพอร์ตเรามันเข้าใจเข้าใจทำบุญกับเราอ่ะนึกออกไหมถ้าเขาไปบางคนก็ทำบุญที่อื่นเขาทำบุญเป็นหลักพันสองพันเป็นหมื่นเป็นแสนไงวันนี้เขาเลยรู้สึกว่าเออเราอาจจะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะผมประเมินนะน้องฟ้าคำเขาทำบุญหรือว่าเขาให้ทานเออนะฮะผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับก็คือเงินทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยนะครับก็คือจะเก็บเข้ากระเป๋าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงอ๋อไม่ใช่เราเล่นเราเล่นคือมันไม่ได้เยอะนะครับมันไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็ขอบคุณครับวันนั้นนะวันนั้นน่ะวันที่ไลฟ์ตอนที่ว่าทำพิธีพระเทพอ่ะถวายกำลังใจอ่ะมีคนให้มาคิดเป็นเงินนะ44 เหรียญอันนั้นถือว่าเยอะ44 เหรียญก็ประมาณแต่ผมไม่ได้ไปแลกเงินแต่ผมไปแลกเป็นเหรียญแทนแลกเป็นเหรียญไว้สำหรับเวลาสมมติมาดูฟ้าคามก็แจกไปดูเออครับอะไรเงี้ยผมไม่เคยแลกเงินเลยครับอืมในการส่งกลับไปใช่ส่งกลับไปมันก็อยู่ในนั้นแหละนะครับแล้วก็แลกใช่เราก็เหมือนก็ผลัดกันให้อ่ะผลัดกันให้เวียนแต่ก็มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าโอ้โหเป็นหลักหมื่นหรือเปลี่ยนชีวิตได้ไม่ใช่ครับเป็นกามินน้ำใจกามินคือใครอ่ะกามินก็คือคนที่มาไลฟ์สดกับแน็กชาลีอ่ะพี่หมอที่อ๋อผู้หญิงกันเหรอผู้หญิงกันเหรอคือจากคนที่ไลฟ์มีคนดูประมาณ10 กว่าคนอ่ะแล้วคือแน็กชาลีเขาก็ไปไลฟ์ด้วยหรือไงเนี่ยผมไม่เคยตามครับจากนั้นก็ดังระเบิดระเบ้อเลยเห็นแล้วแหละที่เขาสาวเกาหลีแล้วก็ชาลีมาไลฟ์ร้องไห้นะเออเหมือนแบบผมก็ไม่รู้เรื่องราวนะแต่ว่าเขาก็คงจะแบบเหมือนจีบกันน่ะเตาะกันจนแบบมันดังอ่ะอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนรูปก่อนรู้สึกเรามีความรู้สึกว่าเราเขินน้องน่ารักแฮะหนูออกนาฬิการุ่นใหม่ค่ะ
ชาลีป่าดันอินเลิฟมาแล้วดูท่าทางแน็กเขาก็จะชอบจริงอ่ะซีรีส์นอกจอแต่ก็เห็นไม่รู้ว่าเขาจะอินเลิฟกันได้จริงหรือเปล่าหรือเปล่าเนาะแน็กก็ชอบไปหลายคนแล้วเห็นน่ะแน็กชาลีต้องชอบคนธรรมดาผมว่าเนี่ยพอเป็นดาราแล้วปุ๊บนี่เนี้ยคนเราพอทางเลือกเยอะอ่ะนี่ผมไม่รู้นะคนเดี๋ยวจิ้นกันเดี๋ยวมาด่าผมอีกพอทางเลือกเยอะอ่ะแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่าแบบว่าคืออย่างนั้นเนี่ยพบหนึ่งปล่อยเขาไปเถอะมันเรื่องของเขาคือมันเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะขออภัยนะทุกคนแม่ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเนาะขออภัยนะเพราะว่าลึกๆจริงๆเขาอาจจะมีอะไรซ่อนเร้นอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะมีการแบ่งปันอะไรเบื้องหลังเราไม่รู้ว่าจริงๆเขาเป็นยังไงเบื้องหน้าเบื้องหลังแฟนข่าวก็เยอะนะพี่อย่าไปพูดทัวร์ลงเลยนะไม่ใช่ก็เบื้องหน้าเบื้องหลังมันก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันเราก็ไม่รู้ไงไม่ได้ตามถ้าตามก็อาจจะได้ก่อนเอาได้ใช่เขาไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันเพราะนั้นเราก็เขาจะเป็นยังไงเรื่องเขาเรื่องอย่างนึงเราก็ไม่ค่อยได้ติดตามดาราด้วยไงออกทะเลกันไปนะฮะเห็นคลิปโอ้ใช่ที่เขาร้องเพลงอ่ะถวายกำลังใจอ่ะที่นิสิตร้องเพลงตอนที่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานปริญญาเสร็จแล้วก็เดินออกมาใช่ไหมนิสิตก็มาดักรอตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงนำไปก่อนแล้วพอพระองค์เดินมาเนี่ยปกติเนี่ยพระองค์เสด็จมาเนี่ยเขาคาดหวังว่าพระองค์เสด็จและคงผ่านแต่พระองค์เสด็จยืนฟังจนจบแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็พอทุกคนร้องเสร็จตอนที่พระองค์พูดคำว่าขอบคุณมากพี่เนี่ยน้ำตาไหลบอกให้เลยใจวิววิบเลยบอกตรงอันนี้ไม่ได้เสียแต้งเลยคือพอพระองค์พูดว่าขอบคุณมากคำนี้แหละแล้วเสียงพระองค์สั่นเราจะได้ยินเบาๆโอ้ยน้ำตาพี่คึงเลยนะแบบว่าคือเคยดูคลิปพระเทพเนี่ยแล้วร้องไห้น้ำตาหลายๆครั้งแล้วว่าพระองค์เหนื่อยมากแล้วมาเจออีตะวันดับมากระทำแบบนั้นเนี่ยพี่มีความรู้สึกพี่โกรธถ้าพี่อยู่ใกล้ๆวันนั้นนะพี่ตบมันแล้วนะอีตะวันเนี่ยคือตบเสียตังค์อะยอมจริงจะตบจะอะไรเนี่ยบอกนักเรียนว่าถ้าครูอยู่ใกล้นะครูตบแล้วนักเรียนถามว่าแล้วครูไม่กลัวเหรอว่าจะเป็นข่าวบอกเป็นข่าวซีดีจะได้ดังไงเขาจะรู้สึกไหมว่าความรู้สึกของพวกเราอะมันประมาณนี้หรือว่าเขาคิดว่ามันคือการโหนตลอดเวลาหรือว่าเขาจะรู้ความรู้สึกเราจริงๆไหมเพราะเขาไม่รู้สึกอะไรเลยคือเขาคนบางคนเขายอมรับแล้วพี่ว่าไม่จำเป็นต้องรักก็ได้นี่พี่จะบอกให้ฟังว่าคำว่าโหนแปลว่าอะไรการบอกความดีคนแปลว่าโหนเหรอถ้าพ่อแม่มึงทำดีอ่ะแล้วมึงมาชมพ่อแม่มึงโหนพ่อแม่เหรอคือการที่เราชอบใครรักใครเรารู้สึกเขาดีอ่ะแล้วเขาทำดีเราเอาความดีก็มาบอกอ่ะเหมือนพี่โหนเหรอเหมือนพ่อแม่เราเป็นคนดีพ่อแม่ไปช่วยเหลือคนอ่ะแล้วเรามาบอกว่าพ่อแม่เราทำดีอันนี้เราโหนพ่อแม่เหรอเรากำลังบอกความดีพ่อแม่บ้าหรือเปล่ามาโหนมาคิดได้ยังไงแบบนั้นการบอกกล่าวความดีเป็นเรื่องที่ดีกว่าการบอกข่าวความเลวใช่ไหมใช่แล้วควรจะนำเสนอสิ่งดีๆสิให้เป็นตัวอย่างกับประเทศได้เป็นตัวอย่างกับเยาวชนนะไม่ใช่ว่านำเสนอสิ่งที่ไม่ดีเหมือนข่าวบางช่องอ่ะอะไรที่อยู่ฝั่งมันนำเสนอมากมายก่ายกองไปหมดแต่ทีเป็นข่าวดีๆไม่นำเสนอขึ้นตอนเที่ยงตีสองมันนั่นมันเหนือแหละไม่ต้องไปสนใจมันหรอกมันมีแค่ไม่กี่คนไม่ถึง 1% ของประเทศไม่ได้ถึงมือไม่ต้องไปสนใจหรอกมันก็เป็นปกติมันพี่บอกในครอบครัวเราก็จะมีคนที่ไม่เข้าไม่ถูกกันในครอบครัวก็มีพี่น้องอะนับภาษาอะไรทั้งประเทศใช่ไหมไม่ต้องห่วงหรอกคนเกิดมามันเกียรติช่องไทยรัฐที่มันใส่ชุดดำใช่ไหมไม่ดูผมไม่เคยดูทีวีเลยนะถ้าจะดูก็จะดูท็อปนิวแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ดูนะดูตอนที่สรุปข่าวไม่ค่อยได้ดูทีวีเดี๋ยวนี้นะครับแล้วติดตามหาข้อมูลจากข้อเท็จจริงแล้วก็จะอ่านข่าวจากสำนักข่าวอิสราสำนักข่าวอิสราเนี่ยเป็นสำนักข่าวที่มี reference มีอ้างอิงดีมากอ๋อใช่นะครับมันอย่างนี้ไงพี่หมอแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาอาจจะไม่รู้สึกอะไรไงเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเขาก็ยอมรับแล้วว่าคือเขาบางคนเขาก็บอกว่าเขาก็ยังรักสถาบันเขาเป็นด้อมส้มบางคน
แล้วมีอีกอันนึงบอกว่าคนเท่ากันพี่หมอเข้าใจคำนี้ไหมคนเท่ากันคือเท่ากันอะไรขนาดมึงนั่งรถนั่งหน้านั่งหลังมึงยังไม่ได้นั่งที่เดียวกันเลยมึงจะเท่ากันได้ไงความเท่าเทียมเขาต้องการเรียกร้องความเท่าเทียมเหมือนก็เท่ากันมึงขึ้นรถไฟมึงต้องนั่งชั้นหนึ่งเหมือนกันหมดสิบางคนนั่งชั้นสามบางคนนั่งชั้นสองบางคนนั่งชั้นหนึ่งจะเท่ากันได้ไงไม่ต้องไปหาความเท่ากันหรอกความเท่ากันไม่มีไม่มีทางคำว่าเท่ากันแหมไปยืนสถานีรถไฟไม่ต้องอะไรมากบางคนจะนั่งชั้นสามบางคนนั่งชั้นสองคนนั่งชั้นหนึ่งเลยเขาบอกว่าหมิ่นก็ต้องควรจะหมิ่นได้คือควรจะพูดถึงได้เหมือนกับเช็คเช่นคนธรรมดาทั่วไปเพราะว่าเราหมิ่นพ่อหมิ่นแม่มันเนาะนั่นไงพี่ก็ดูคุณดูไมเซ็ตมันเป็นแบบนั้นไปแล้วอะพ่อแม่มึงยังแตะไม่ได้ใครว่าพ่อแม่มึงยังโกรธเลยใช่ไหมพ่อแม่คุณยังโกรธเลยพ่อแม่เราใครว่าเราก็โกรธเลยอันนี้แม่พ่อแม่แผ่นดินแล้วก็เป็นประมุขแล้วก็เป็นสามสถาบันหลักแค่นี้คิดไม่ได้ก็อย่าเป็นคนเลยเป็นคนให้ได้ก่อนเนี่ยแล้วก็มีวัฒกรรมมาอีกบอกว่าเนี่ยไปบอกเขาว่าอย่าเป็นคนแล้วก็ไล่เขาออกนอกประเทศมันไม่ควรจะทำนะก็มันสิทธิ์ของเราไหมใช่ก็มึงอยู่ประเทศนี้ไม่ได้ก็บ่นทำไมล่ะเวลามึงอยู่บ้านไม่ได้มึงก็บ่นออกไปสิอย่าไปอยู่เวลาไปอยู่หอพักอ่ะไปเช่าหอพักอยู่อ่ะหอพักนี้ไม่ถูกใจอยู่ไม่ได้ไม่พอใจมึงก็ย้ายหอพักนี่ก็เหมือนกันถ้าอยู่ไม่ได้ประเทศไทยอยู่ไม่ได้ไม่อยากอยู่ก็เชิญนิมนต์ไปเลยจ้าไม่ต้องมาโลกสวยไม่ต้องหวังความโลกสวยจากฟ้าครามเพราะว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็ออกไปมันก็ถูกต้องแล้วถูกต้องแต่ถ้าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ออกก็จบถูกต้องอยู่ไปอยู่ก็ต้องปรับตัวให้ได้เหมือนฟ้าครามอยู่กับพี่อยู่คนละที่กันเราอยู่ไม่เหมือนกันเนี่ยฟ้าครามกับพี่เนี่ยความสะดวกสบายตอนนี้ไม่เท่ากันแต่เราปรับตัวได้ในสถานการณ์ณที่เราอยู่ณตอนนั้นคนใดที่ปรับตัวได้ในสถานการณ์ที่อยู่ณตอนนั้นได้อย่างมีความสุขอันนั้นคือคนที่แท้จริงเขาบอกคนหนึ่งชงคนหนึ่งตบฟาดมันเข้าไปตบไม่ใช่ตบธรรมดานะเป็นกระเตงตบปลื้มจิตนะจะบอกให้ออนุมาก็มานะจะบอกให้นุสราเซตมาซีอยู่ได้ตบให้นะครับเนี่ยแหละคือเหตุผลทั้งหมดนะครับหลายๆท่านน่าจะเข้าใจแต่ละคนจะอบอุ้มคนที่มันแบบว่าพี่อย่าผลักเข้าไปจนสุดทางแบบนั้นเราควรจะโอบรับแล้วโอบอุ้มประชาชนที่เขามีความเห็นต่างชัชชูออนเนี่ยความรู้สึกของผมมันน้อยไปแล้วตั้งแต่แชร์เรื่องพม่าใช่พี่หมอแล้วคือมันไปอ่านหนังสือมันมีช่องหนึ่งมันไปอ่านหนังสือเป็นแบบหนังสือเสียงหรือหนังสือของมันอะแล้วก็อ่านเกี่ยวกับเรื่องของการโจมตีสถาบันแล้วมันก็นั่งอ่านอยู่อย่างนั้นพี่หนังสืออะไรต่างๆนานาพี่คิดว่าไงไอ้หนังสือพวกเนี้ยใครอ่านมันมีอินฟลูเอนเซอร์คนนึงหัวสีทองอย่างนี้นะอ๋อเอาไอ้นี่มาใช่ป่ะเอาโกหกเฟกนิวมาพูดมาอ่านใช่ไหมคือมันเป็นหนังสือที่สมัยก่อนบ้างที่เขาทำไว้อาจจะเป็นคนขุมที่เสียผลประโยชน์อะไรต่างๆหรือว่าที่บ้านพี่ก็มีคณะราษฎรหรืออะไรอย่างเงี้ยที่บ้านพี่ก็มีเมื่อก่อนมันแจกจ่ายไปทั่วบ้านพี่อยู่รัตภูมิมีแล้วก็ให้พยายามมาอ่านให้เราฟังเพื่อให้เราเนี่ยรู้ความจริงเบื้องลึกในสมัยก่อนจะได้ลืมตาสว่างสักทีประมาณเนี้ยเป็นหนังสือเฟกที่บ้านก็มีแล้วแม่กับพ่อเนี่ยให้อ่านด้วยพออ่านเสร็จแม่บอกว่าแม่พูดภาษาใต้นะมึงไปอ่านให้จบพออ่านเสร็จมาอธิบายกูฟังมาสรุปแสดงว่าให้ไปอ่านให้จบอ่านเสร็จแล้วก็มาเล่าให้แม่ฟังว่าเรื่องเป็นยังไงพออ่านจบเรียบร้อยแม่กับพ่อก็อธิบายให้ฟังเลยว่าเรื่องเป็นยังไงแม่บอกว่าเนี่ยเป็นพวกโกหกมันทำพวกเนี้ยเราระดับมีการศึกษาเกิดมาเนี่ยต้องมีปัญญาวุฒิกะเลเตเตทินโนวะเทนะมาพิทั้งเรามีสิทธิ์มีครูเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อแม่กับพ่อบอกโกหกแล้วแม่กับพ่อบอกเดี๋ยวกูจะเผาให้ดูแม่กับพ่อก็เผาทิ้งเลยนี่อ่านจำได้อยู่ประมาณมไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้ละใช่ไหมสมัยนั้นครับสมัยนั้นอีพวกคณะราษฎรที่พวกอยากได้สมบัติของหลวงพวกอยากได้พวกอยากเป็นกษัตริย์เป็นได้แค่สัตว์เป็นกะไม่ได้นะครับที่พวกนั้นน่ะไม่ได้แล้วรัฐสสล่าสุดอ่ะที่เขาบอกว่าไม่อยากเป็นพวกศักดินาโอ้ยแรงมากจำมันอยากเป็นศักดินาไงศักดินาจะไม่พูดเนอะว่าเขาคือใครนะที่ว่าพี่หมอได้ยินใช่ไหมได้ยินใช่ไหมคือมันก็พยายามใช้วลีหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอีเดียมวาทกรรมอ่ะมาไอ้นี้จบไอ้นี้ใช้ไม่ได้เมื่อก่อนทหารมีไว้ทำไมตอนนี้ไม่มีแล้วนะทหารมีไว้ทำไมอ่ะเงียบกริบเห็นป่ะเงียบแล้วตอนนี้วาทกรรมที่ดังที่สุดคือ
ก้าวไก่ก้าวไกลโกหกอะไรดังที่สุดตอนนี้ใช่ไหมโอ้อย่าไปฟังเลยหลานท่านชาติชายนั่นเหรอหลานท่านชาติชายนั่นเสียชาติเกิดเรื่องทุกเรื่องแต่ว่าเราต้องนึกก่อนนะครับเราต้องนึกก่อนนะว่าชาติชายเองเนี่ยก็เก็บผลประโยชน์มาจากพลเอกเปรมนะพลเอกเปรมทำไว้นะถ้าฟ้าคามเคยไปอ่านจะรู้ข้อมูลที่มาคุยบริหารประเทศไว้แล้วไปแต่เราอาจจะไม่ไปพาดพิงเขาพาดพิงใครไม่รู้ว่าใครก็ไม่รู้อ่ะคนนั้นเหรออีผู้หญิงคนนั้นเหรอใครก็ไม่รู้อ่ะอีผู้หญิงคนนั้นนะนะที่มันพูดไปหัวเราะไปอ่ะนั่นน่ะเออพาดพิงมั่วไอ้นนท์จัดการอยู่เห็นกวินไหมอะไรนะด็อกเตอร์อะไรนะทัดวินกวินเออทันกวินเออก็เป็นกำลังใจให้แกหน่อยตอนนี้แกไม่สบายไปละป่วยเอาจริงเหรอเป็นอะไรอ่ะเออก็แกหลายด่างไงแกก็เลยป่วยซะเลยเนี่ยคือจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะมี TikTok เนี่ยเราต้องขอบคุณเขาเหมือนกันนะนะ TikTok เนี่ยมันเป็นสัญชาติจีนนะครับนี่ถ้า TikTok เป็นสัญชาติอเมริกากูว่าตายแน่ดู Facebook สินะ TikTok สัญชาติจีนก็ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เราทำให้พวกเรารู้ข่าวกันเยอะขึ้นแล้วก็ทำให้เห็นเลยว่าใครเป็นคนขี้โกหกใครสันดานโกหกใครโกหกโดยสายเลือดใครโกหกโดยยีนโดยพันธุกรรมคือมันเห็นชัดเลยแล้วโกหกแล้วโกหกอีกโกหกแบบไม่อายโกหกหน้าตายโกหกหน้าด้านคือไม่น่าเชื่อว่าในโลกนี้จะมีคนโกหกแบบนี้อ่ะคือในชีวิตไม่เคยเจออ่ะจริงๆจริงๆมากๆเลยไม่น่าเชื่อเลยผมอ่ะว่าทำไมมันกล้าโกหกขนาดนี้มันต้องเป็นป่วยต้องเป็นโรคจิตต้องมีวิปลาสหรือไม่ก็มียีนหรือพันธุกรรมหรือฮอร์โมนหรืออะไรที่ผิดปกติแน่ที่เขาโกหกได้ขนาดนั้นน่ะแล้วโกหกได้เรื่อยๆนะแล้วยังมาพิมพ์ปริ้นยังมาพิมพ์ยังมาอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันก็จะเขาก็จะพลาดอย่างนี้ไปเรื่อยก็คนที่โกหกมันจะพูดไม่เหมือนเดิมไงใช่แล้วเขาก็จะดูแย่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนประชาชนเริ่มมันมากขึ้นเรื่อยๆแต่เขาไม่เขินอายนะเขาด้านมากเลยนะครับคือขนาดเราเนี่ยโกหกนิดเดียวเรายังเครียดเลยเฮ้ยโกหกแม่นิดเนี่ยคำประโยคนิดเดียวเนี่ยพอแม่ถามว่าไปไหนมาทำไมเพิ่งกลับป่านนี้มานั่งคิดคำตั้งนานอ่ะเรายังแบบรู้สึกแล้วนี่เขาโกหกประชาชนทั้งประเทศอ่ะทั้งโลกอ่ะคนเชื่อจริงๆด้วย